สวัสดีค่ะทุกคนค่ะครูรุ้งพิมพัฒนาพิมพ์รัตนากุลสวัสดียาม4ทุ่มค่ะยาม4ทุ่มยังค่ะ50 15อีก15นาที4ทุ่มค่ะเราพบกันวันนี้นะคะกับหัวข้อไลฟ์ที่แบบทรงพลังมากๆนะคะไลฟ์วันนี้ดีมากเลยนะคะเข้ามาหรือยังเอ่ยเข้ายังคะครูรุ้งเช็คนิดนึงไลฟ์เข้ามาแล้วสุดยอดมากนะคะสุดยอดมากอ่ะโอเคค่ะเจาะลึก3ขุมทรัพย์ความสำเร็จในตัวคุณค่ะมาค่ะเจาะลึก3ขุมทรัพย์ความสำเร็จในตัวคุณค่ะเริ่มที่กตัญญูโอเคเจาะลึก3ขุมทรัพย์ความสำเร็จในตัวคุณค่ะมาค่ะมาเลยค่ะสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีพิมพ์พี่เจอกันในนี้ต่อนะคะเงาเดือนจ้าเจอกันในนี้ต่ออ่ะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะคะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนเลยคุณเบนซ์สวัสดีค่ะคุณเอมสวัสดีค่ะแม่แหม่มขวัญดาวสวัสดีค่ะน้องแพรสายปางคุณทีเคโปรสวัสดีค่ะลุกใช่ไหมฟิลจิรยุทธบุญนันนะคะมาแล้วนะคะคุณทิติชนกค่ะลูกอิดดวงฤดีค่ะพี่เล็กมาแล้วนะคะสวัสดีทุกคนค่ะเจาะลึก3ขุมทรัพย์ความสำเร็จในตัวคุณค่ะเจาะลึก3ขุมทรัพย์ความสำเร็จในตัวคุณในไลฟ์ที่ผ่านมาถ้าเราจดจำได้ที่ครูลุงพูดนะคะว่าสวัสดีทุกคนค่ะที่ครูลุงพูดว่าเราเกิดมาพร้อมกับความมั่งคั่งร่ำรวยเราเกิดมาพร้อมกับทรัพยากรหรือว่า resources นะคะในตัวเราอันเหลือเฟือเลยที่จะทำให้เราทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในตัวเรามีขุมทรัพย์อยู่แล้วค่ะแล้ววันนี้ครูลุงจะมาบอกแผนที่หรือว่าจะมาบอกลายแทงขุมทรัพย์ในตัวคุณเอาไหมคะถ้าเอา 1,000 แชร์ 1,000 แชร์แล้วครูลุงเริ่มสอนเลยทันทีค่ะวันนี้ครูลุงจะมาบอกลายแทงความสำเร็จนะคะในตัวเราทุกคนมีขุมทรัพย์มหาศาลนับจำนวนไม่ถ้วนอยู่ในตัวเราทุกคนค่ะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยอยู่ในตัวเราแล้ววันนี้ครูลุงจะมาบอกลายแทงขุมทรัพย์ลายแทงสมบัติในตัวเราทุกคนนะคะเจาะลึก3ขุมทรัพย์ความสำเร็จในตัวคุณว้าวนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูรุ้งช่วยพวกเราทุกคนแชร์ไปด้วยกันเลยค่ะนะคะสวัสดีครูปาติสค่ะคุณเบลลี่ค่ะคุณเอื้อยค่ะบอกแม่สวยมากนะคะโอ้วันนี้ทาสีส้มแล้วมันออกกล้องแล้วมันแบบสว่างเกินไปเดี๋ยวครูดรอปสีนิดนึงนะคะอ่ะพวกเราแชร์เลยค่ะระหว่างนี้ครูจะขออนุญาตพวกเรานะคะดรอปสีปากครูนิดนึงนะคะแชร์รัวๆเลยจ้าแชร์รัวๆเลยค่ะว้าวเข้ามากันแล้วนะคะมาแชร์รัวๆเลยนะคะเดี๋ยวครูจะขอดรอปสีปากครูสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวครูขอแชร์ไปที่กลุ่มก่อนนะสักครู่เดียวค่ะสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวครูจะขอพวกเรา1นาทีในการดรอปสีปากตัวเองนิดนึงนะคะโอ้พอดีเมื่อกี้ไลฟ์ที่หน้า Facebook ส่วนตัวไงแล้วเติมลิปสี I am joy ให้ลูกศิษย์ดูนะคะความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูเอาละค่ะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็อ่ะโอเคนะคะช่วยกันแชร์เลยนะคะ 1,000 แชร์แล้วครูรุ้งเริ่มสอนเลยค่ะเราทุกคนรู้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ครูรุ้งเข้าเรื่องเร็วนะคะสอนเข้าเรื่องเร็วมาค่ะเอามาค่ะรัวๆเลยค่ะเร็วๆนะคะเร็วเลยแชร์ไปด้วยกันค่ะมาเร็วมาเร็วๆๆขอบคุณทุกสรรพสิ่งเร็วค่ะเร็วๆๆๆแชร์เร็วครูแชร์รัวๆเลยค่ะยังค่ะยังไม่ครบกลุ่มค่ะโอเคเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวแชร์ต่อนะคะอ่ะเข้ามาเร็วนะคะเดี๋ยวครูขอเวลาสัก1นาทีในการดรอปสีปากขอเวลา1นาทีในการดรอปสีปากครูรุ้งนิดนึงนะคะครูจะใช้สีนูดหรือสี happiness I am happiness ดูนะดรอปสีปาก
ราะว่ากล้องครูรุ้งนะคะมันสีมันสดมากนะคะโอเคไหมโอเคไหมคะดรอปสีปากแล้วดีขึ้นไหมทางบ้านสวยเลยนะคะพอดรอปปากสีปากด้วยสีนูดทับลงไปสวยมากดีขึ้นไหมเป็นไงคะดรอปลงเนาะกล้องครูมันสีสดมากๆพวกเราจ๋านะคะแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากคุณธัญญาทิพย์ค่ะลูกตู่พัฒกุลบอกว่า12กลุ่มแล้วค่ะโอเคไหมนี่ดรอปสีปากลงแล้วเนาะใช้ได้นะคะแล้วครูก็ชอบให้มันวาวฉ่ำวาวครูก็จะเติม grateful gloss ลงไป grateful แปลว่ากตัญญูรู้คุณซาบซึ้งเวลาเราออกกล้องนะคะครูอยากให้เราลงกลอสนิดนึงปากมันจะแวววาวสวยมากทาปากอย่างไรให้ดูเหมือนฉีดปากโอเคพร้อมสอนแล้วค่ะโอเคค่ะพร้อมแล้วค่ะครูรุ้งพร้อมแล้วสวัสดีนางฟ้าค่ะสวัสดีนางฟ้าค่ะลูกแตนทันพิชามาแล้วนะคะคุณมัทนาค่ะคุณโอไอบราวแอนด์ซาลอนมาแล้วนะคะโอเคครูพร้อมแล้วลูกศิษย์พร้อมหรือยังคะกี่แชร์แล้วคะกี่แชร์แล้วคะคุณไกวิทย์งามขำสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะพี่การสวัสดีค่ะโอเคคุณทรายปรารถนาบอกแชร์แล้วค่ะครูลิปสติกใช้ดีมากคุณสิรินทร์บอกนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยนะคะโอเคคุณลูกเจี๊ยบสวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะ 1,000 แชร์หรือยัง 1,000 แชร์แล้วนะคะเราจะเริ่มเจาะลึก3ขุมทรัพย์ความสำเร็จในตัวเราทุกคนเลยอย่างแรกนะคะครูอยากให้เราทุกคนประเมินขุมทรัพย์ประเมินมูลค่าขุมทรัพย์ในตัวเราก่อนอย่างแรกก่อนที่ครูรุ้งจะเริ่มบทเรียนในวันนี้เริ่มสอนเริ่มปล่อยของในวันนี้ครูรุ้งอยากให้เราประเมินขุมทรัพย์ประเมินมูลค่าขุมทรัพย์ในตัวเราก่อนถ้านึกไม่ออกว่าอุ๊ยฉันจะสักกี่หมื่นล้านดีนะเนี่ยตัวฉันฉันจะสักกี่พันล้านดีฉันจะสักกี่ร้อยล้านดีถ้ายังนึกภาพใหญ่ขนาดนั้นไม่ออกเพราะว่าวันที่ครูตั้งเป้าครูก็นึกภาพว่าโอ้โหเราจะสร้างทรัพย์สมบัติเป็นพันล้านเนี่ยเรานึกไม่ออกนะคะในวันที่ครูรุ้งเริ่มต้นนะคะแต่ในที่สุดมันก็เดินทางมาถึงวันเนี้ยนะคะแล้วเราก็โอ้โหย้อนกลับไปจากวันนั้นถึงวันนี้เราประเมินตัวเองต่ำมากเราไม่รู้เลยว่าเรามีขุมทรัพย์มหาศาลอยู่ในตัวเรานะคะทีนี้ถ้านึกไม่ออกอ่ะครูรุ้งเดี๋ยวมันเวอร์ไปอ่ะเดี๋ยวมันแบบมโนเกินไปอ่ะมันไม่เชื่อตัวเองได้ขนาดนั้นครูรุ้งอยากให้เราเริ่มคิดแค่ปีนี้ก่อนละกันเอาสั้นๆง่ายๆอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปีนี้เลยละกันปีนี้คุณจะขุดขุมทรัพย์ในตัวคุณขึ้นมาเท่าไหร่ดีค่ะให้คุณตั้งเป้าค่ะให้คุณประเมินเลยค่ะปีนี้คุณจะขุดขุมทรัพย์ในตัวเองออกมาใช้เท่าไหร่ดีคะนะคะถ้าให้ประเมินขุมทรัพย์ในตัวเราเนี่ยบางทีเราประเมินไม่ออกนึกไม่ถึงนะคะอย่างที่ครูเคยบอกถ้าเกิดสมมติว่าเรานึกไม่ออกว่าโอ้โหคนอย่างเราเหรอมันจะมีมูลค่าขนาดนั้นเลยเหรอครูก็เวอร์ไปเราเนี่ยน่าจะมีขุมทรัพย์มูลค่าพันล้านหมื่นล้านแสนล้านอยู่ในตัวเราจำได้ไหมคะครูเคยไลฟ์แล้วถามเราว่าถ้าวันนี้มีคนมาขอซื้อแขนเราข้างหนึ่งให้เราตัดแขนขายแล้วแลกกับเงิน100ล้านเรายอมขายไหมคะหรือวันนี้มีคนมาขอควักลูกตาคุณแล้วจ่ายเงินให้200ล้านแลกกับลูกตาข้างขวาของคุณคุณยอมไหมคะคุณคิดว่า200ล้านจะพอกับลูกตาข้างขวาของคุณไหมคะถ้าวันนี้มีคนขอแลกไตคุณข้างหนึ่งแล้วบอกเอาไปเลย500ล้านคุณจะยอมแลกไตให้เขากับเงิน500ล้านไหมคะ
คุณเข้าใจที่ครูพูดไหมวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าหูตัวเรามีมูลค่าขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยขอให้มีเงินใช้สักเดือนละแสนแสนห้าสามแสนก็ดีใจตายแล้วครูรุ้งหรือขอให้ขายได้เดือนละสัก7ล้าน8ล้านก็ดีใจแย่แล้วครูรุ้งครุ้งจะมาพูดอะไรหลักพันล้านหมื่นล้านโอเคไหมนี่คือสิ่งที่ครูรุ้งบอกคุณถ้าคุณตระหนักหรือว่า realize นะคะตระหนักรู้จริงๆตื่นรู้จริงๆถึงมูลค่าในตัวคุณคุณจะรู้เลยเท่าไหร่คุณก็เอาได้เท่าไหร่คุณก็มีได้คุณต้องตระหนักรู้แบบนี้ก่อนนะอันนี้สำคัญมากเมื่อจิตตัวในเมื่อใจข้างในเมื่อตัวของคุณเองรู้เนื้อรู้ตัวถึงมูลค่าที่แท้จริงของคุณคุณจะฮึกเหิมคุณจะมั่นใจคุณจะอาจหาญคุณจะกล้าหาญคุณจะภูมิใจในตัวเองคุณจะกล้าคิดกล้าทำคุณจะบรรจงสร้างและรู้ตัวว่าคุณยิ่งใหญ่กว่าทุกจำนวนเงินในโลกใบนี้มันเริ่มจากตรงนั้นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูพูดว่าเรามีขุมทรัพย์หรือขุมสมบัติในตัวเรานับประเมินมูลค่าไม่ได้นี่คือเรื่องจริงถ้าคุณนึกไม่ออกถอยหลังกลับมาที่ปัจจุบันปีนี้คุณจะขุดขุมทรัพย์ในตัวคุณออกมาใช้เท่าไหร่ดีคะโอ้โหแค่เบื้องต้นนี้ก็ครูรุ้งคะทรงพลังมากแค่เบื้องต้นนี้ก็คือพลังมาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะเป๊กบอกตาร์ชที่สุดค่ะแม่ตาร์ชมีลูกสาวเป็นวัยรุ่นนะคะนางก็ใช้ศัพท์วัยรุ่นตลอดเลยคุณวิภาบอกใช่ด้วยค่ะใช่ค่ะใช่จริงๆค่ะครูรุ้งใช่แบบที่ครูรุ้งพูดจริงค่ะใช่ค่ะใช่เลยค่ะนี่คืออาการของคนตื่นรู้คนตื่นรู้คือคนที่แบบใช่จริงด้วยว่ะทำไมไม่เคยคิดแบบนี้วะเฮ้ยใช่ว่ะ mindset นี้หรือพาราดามความคิดนี้เฮ้ยเราไม่เคยคิดเรามองข้ามขุมทรัพย์ในตัวเราอะเฮ้ยใช่ว่ะใช่เนี่ยที่เขาพิมพ์มาคือใช่นะคะผู้หญิง100ล้านนะคะรัวดาวไม้ครูรุ้ง200ดวงค่ะนะคะคุณจะว้าวนะคะจริงนะคะคุณอาทิตยาบอกจริงนะคะคุณไกวิทย์บอกใช่ครับครูนะคะคุณกาญจนาบอกจริงค่ะมันเริ่มที่ตรงนี้นะคะคุณอาทิตยารัวดาวมา500ดวงนะคะแชร์เพิ่ม5กลุ่มทันทีเลยค่ะลูกอุคนพิเศษมีสุขบอกนะคะลูกโอนะพิชพรบอกแล้วว่าปีนี้เขาจะขนขุดขุมทรัพย์ขึ้นมาใช้สัก20ล้านค่ะแม่มขวัญดาวบอกที่สุดเลยค่ะจริงไหมแม่แหม่มครูถามแม่แหม่มตรงนี้ลูกว่าแล้วปีนี้แม่แหม่มตั้งใจจะขุดสมบัติจักรพรรดิในตัวขุดขุมทรัพย์ในตัวเองที่มีขึ้นมาใช้เท่าไหร่ดีปีนี้โอเคนะคะมันใช่เลยค่ะครูรุ้งคุณเพ็ญพยอมบอกมันใช่เลยค่ะสาวน้อยในตะเกียงแก้วบอกปีนี้ตั้งว่าจะขุดสมบัติของตัวเองมาใช้1ล้านค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะอ่ะทีนี้เราไปกันต่อเลยเจาะลึก3ขุมทรัพย์ความร่ำรวยในตัวคุณคุณรู้ไหมความสำเร็จและขุมทรัพย์ความร่ำรวยสมบัติที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวขอเขียนได้ไหมขอเขียนพี่เขียนได้เลยใช่ไหมคะพี่ไอซ์วันนี้นะคะครูรุ้งจะชวนคุณนะคะโอเคเขียนนะครูรุ้งขอใช้ iPad เขียนกับพวกเราไปด้วยนะคะปีนี้จะขุดขุมทรัพย์มาใช้เท่าไหร่ดีคะควรคุณนะคะโอเคพยาบาลพี่ดวงมาถึงนี้รัวดาวมา888ดวงพี่เอาที่ชาร์จแบตออกเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ถึงพี่เขียนนะคะแบตคงไม่หมดนะได้อยู่24นะคะโอเคนะคะมันใช่ยิ่งกว่าใช่ค่ะแม่คุณแพตตี้ชดาพรมาแล้วนะคะแม่แนนสวัสดีค่ะ
เอาแล้วนะครูจะเขียนแล้วนะแร็กบอกว่าตื่นเต้นแร็กก่อนที่แร็กบอกว่าตื่นเต้นเนี่ยแร็กตอบพิมพ์ครูพิมพ์ตอบมาให้ครูนิดนึงค่ะว่าปีนี้แร็กตั้งเป้าจะขุดสมบัติในตัวเองออกมาใช้เท่าไหร่คะลูกโอเขาบอกแล้วว่าปีนี้20ล้านค่ะนะคะมีคนบอกครูแล้วว่าปีนี้1ล้านค่ะลูกตู่บอกช่วยกันแชร์แบ่งปันจ่ายค่าหน่วยกิจตลอดเส้นทางนะคะโอเคนะคะมาแพม PM เข้ามาค่ะคุณจะขุดขุมทรัพย์หรือขุมสมบัติในตัวคุณได้คุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแผนที่เอาแล้วนะครูเริ่มปล่อยของแล้วนะคะคุณจะขุดขุมสมบัติหรือขุมทรัพย์ในตัวคุณเองที่มีอยู่อเนกอนันต์ออกมาใช้เท่าไหร่ก็ได้แต่คุณจำเป็นที่จะต้องมีแผนที่ในการเดินทางสู่ขุมทรัพย์ของคุณให้ชัดเจนซะก่อนแผนที่ที่ว่าเนี่ยมันคือการแกะรอยหรือเจาะลึกเข้าไปในตัวเองแผนที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแพทเทิร์นแพทเทิร์นครูเรียกแบบนี้ฝรั่งเหมือนโทนี่โรบินส์อะค่ะเขาใช้คำว่าแพทเทิร์น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 มนุษย์เราทุกคนจะมีแพทเทิร์นเราจะมีอุปนิสัยซ้ำซากเราจะมีนิสัยซ้ำซ้ำซากซากเราจะมีโฟลว์การสร้างซ้ำๆซักซากเราจะมีโฟลว์ความสำเร็จซ้ำๆซักซากเราจะมีโฟลว์สร้างเงินซ้ำๆซักซากตรงกันข้ามเราก็จะมีโฟลว์ความล้มเหลวซ้ำๆซักซากเราก็จะมีโฟลว์ที่ทิ้งดิ่งซ้ำๆซักซากเราก็จะมีโฟลว์ที่ตัดแข้งตัดขาตัวเองกำลังจะได้ดีแล้วเชียวกำลังจะสำเร็จแล้วเชียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเราทิ้งมันไปซะก่อนเราเลิกลามันไปซะก่อนเราหยุดเดินทางซะก่อนฝรั่งเรียกว่าแพทเทิร์นแต่ครูรุ้งเรียกว่าแผนที่สู่ขุมทรัพย์ในตัวคุณถ้าคุณสามารถค้นหาลายแทงความสำเร็จของคุณเจอคุณจะสำเร็จกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งก็ย่อมได้ลึกไปไหมคะสิ่งที่ครูรุ้งสอนวันนี้ตามครูรุ้งทันไหมคะพวกเราตามครูรุ้งทันไหมคะตามครูรุ้งทันไหมตามทันไหมทันนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรเจาะลึกสามขุมทรัพย์ความสำเร็จในตัวคุณมีขุมทรัพย์มีขุมสมบัติเรานึกภาพเป็นเกมให้เรานึกภาพเป็นเกมก่อนตอนเด็กๆใครเคยเล่นเกมบ้างไอ้เคยเล่นเกมอะไร Indiana Jones เคยดูหนัง Indiana Jones ไหมที่ไปตามล่าหาขุมทรัพย์ครูเคยเล่นเกมที่ชื่อว่า Prince of Egypt Prince of Egypt ที่มันจะไปตามล่าหาขุมทรัพย์ตามด่านต่างๆถ้าไม่ผ่านด่านนี้จะไปด่านต่อไปไม่ได้ต้องผ่านเก็บครบทุกด่านถึงจะน็อกเกมถึงจะชนะโอเคไหมตามครูทันไหมไม่ลึกนะคะทันค่ะแผนที่สู่ขุมทรัพย์ในตัวเราทีเนี้ยครูขอสองอย่างในปีนี้ถ้าคุณถือแผนที่นี้ต้องถือสองแผนที่นะตรงกันข้ามกับสวรรค์คือนรกตรงกันข้ามกับความสำเร็จคือไม่อยากจะเขียนเนาะนะคะคนที่ชนะเกมชีวิตตัวเองคนที่ชนะเกมทุกเกมจะรู้สองอย่างนี้จะรู้สองอย่างนี้จะรู้สองอย่างนี้ถ้าคุณรู้แผนที่สู่ความสำเร็จ
จะสำเร็จซ้ำกี่ครั้งก็ได้จะไปถึงกี่ครั้งก็ได้จะเอาเท่าไหร่ก็ได้กับอีกอันนึงโทนี่โรบินส์เขาเรียกว่าสปอร์ทาชคำนี้ค่ะSabotage คือมันจะมีมนุษย์เรามันจะมีกดปุ่มแล้วก็ทำลายล้างตัวเองนะครูเขียนถูกป่ะ Double B ป่ะ I search this sabotage นะคะสวัสดีจ้าลัดดาเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะทำไมเสียงพี่เป็นเป็ดอย่างเงี้ยคะ เมื่อคืนครูลุงพาอาจารย์บัณฑิตไปดินเนอร์มานะที่ร้านชูริงเป็นร้านอาหารมิชลิน2 star มิชลิน2ดาวเป็นร้านอาหารเยอรมันอาจารย์บัณฑิตปลื้มมากบอกว่าอร่อยมากนะคะแล้วครูก็นัดเจออาจารย์เริ่มดินเนอร์นะคะตั้งแต่6โมงเย็นแล้วก็อยู่คุยกับอาจารย์จนถึง5ทุ่มครึ่งกว่าจะถึงบ้านเที่ยงคืนแล้วเมื่อคืนที่ร้านอาหารแอร์เย็นมากนะคะแล้วครูกับอาจารย์บัณฑิตก็คุยกันเสียงดังหัวเราะกันเสียงดังวันนี้รู้สึกว่าเสียงหายนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูขอดื่มน้ำจิบน้ำสักครู่เดียวเดี๋ยวจะไปสอนต่อละโอเคไปต่อ เสียงมาลูกโอบอก 1,437 แชร์แล้วคุณมนัสวีบอกแม่สวยจังขอบคุณมากค่ะลูกทุกคนเก็ตนะไปต่อนะแผนที่สู่คุมทรัพย์ทุกคนยอดเยี่ยมมากนะคะเคหมออิ๋วสวัสดีค่ะคุณจะต้องรู้แผนที่สู่ความสำเร็จกับคุณต้องรู้ว่าอะไรที่มันจะทำลายล้างตัวเองเมื่อวานครูรุ่งก็คุยสิ่งนี้กับอาจารย์บัณฑิตเหมือนกันนะคะเราคุยกันเรื่องเนี่ย พี่ไอ้ขอหมอนอีกใบได้ไหมลูกเหมือนเมื่อยมันเมื่อยนะคะเวลาที่เราใกล้จะไปสู่ความสำเร็จหลายคนมีแพทเทิร์นหรือมีแผนที่เนี้ยขอบคุณลูกอะไรลูกเอาทายเขียนผิดอย่างแรงเลยใช่ไหมใช่อุ้ยปล่อยไก่ตัวเบลเริ่มเลยอ่ะแล้วนี่มันแปลว่าอะไรวะเนี้ยครูลุงขออภัยนะคะเด็กนักเรียนนอกที่เป็นลูกศิษย์ครูลุงงงไปหมดเลย sabotage คำนี้ sabotage นะคะแปลว่าปุ่มทำลายล้างตัวเองเนี่ยโทนี่โรบินส์เขาใช้คำว่า sabotage ฉันไปเขียนคำว่าอะไรวันนี้ไม่เป็นไรนะคะเราไม่ใช่ฝรั่งอีกหน่อยเราเป็นประเทศมหาอำนาจฝรั่งจะต้องมาเรียนภาษาไทยนะคะอาจารย์บัณฑิตบอกไว้ว่าเราจะเป็นประเทศมหาอำนาจอีกหน่อยฝรั่งมันต้องพูดภาษาเรานะโทนี่โรบินส์เขาใช้คำว่า sabotage คำนี้คือปุ่มทำลายล้างตัวเองเราทุกคนจะมีปุ่มนี้ค่ะปุ่มทำลายล้างตัวเองทุกๆครั้งเลยนะคะหลายคนเวลาจะเก็บเงินได้แตะหลักแสนมันจะเกิดความกระอักกระอ่วนใจมันจะต้องหาเรื่องใช้เงินที่หามาหรือพอถึงเวลานั้นที่เราจะมีเงินเกินหลักแสนอยู่ดีเราจะหยุดทำสิ่งนั้นหรือหลักล้านก็ได้เรากำลังจะมีเงินเก็บแตะที่1ล้านบาททันใดนั้นเราก็จะต้องหาเรื่องใช้ให้มันหมดไปหรือทันใดนั้นมันจะต้องมีเหตุให้เราต้องควักจ่ายออกไปเราไม่เคยมีเงินเก็บเกิน7หลักได้เลยเราไม่เคยมีเงินเก็บเกิน1ล้านบาทได้เลยแล้วเรากลับไปสังเกตตัวเองเวลาเราจะทำอะไรมันจะเข้าวินอยู่แล้วมันจะกำลังดีอยู่แล้วเชียวนะแต่ทุกครั้งเราจะกดปุ่มทำลายล้างตัวเองพอแค่นี้อยู่ดีก็เกิดกลัวขึ้นมาอยู่ดีก็เกิดไม่มั่นใจขึ้นมาอยู่ดีๆก็ทะเลาะกับตัวเองคุณต้องหาให้เจอถ้าคุณรู้สิ่งนี้คุณจะพาตัวเองไปแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคุณจะผ่านด่าน
แล้วคุณจะไปด่านต่อไปได้คุณจะทะลุ7หลักไป8หลักได้คุณต้องหาให้เจอครูลุงเองก็รู้ตัวนะคะตอนที่ครูลุงตั้งเป้า100ล้านเนี่ยครูลุงจะเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเสมอเลย100ล้านแรกของครูลุงอะครูลุงติดกับดักอยู่ที่40ล้านตอนที่เรามีเงินเก็บนอนในบัญชี40ล้านแล้วตรงนั้นอะครูลุงไปต่อไม่ได้ครูลุงไปต่อไม่ได้สักพักใหญ่ๆเลยกว่าครูลุงจะทะลุแล้วปลดล็อกตัวเองแล้วไปต่อได้อยู่ดีๆครูลุงเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมากลัวครูลุงไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ใช้เงินหมดนะคะหรือไม่ได้ทำลายล้างอะไรนะคะแต่มันมีชุดข้อมูลความกลัวเฮ้ย40ล้านบาทถ้ามีเงินเยอะกว่านี้มันจะมีคนมาเอาจากเราไปหรือเปล่าวะเฮ้ย40ล้านมันเยอะมากเลยนะเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วไม่เคยมีเงิน40ล้านเลยอะเฮ้ยมันเกินตัวเราอะมันจริงเหรอวะเนี่ยเราจะไปต่อที่100ล้านได้จริงเหรอนะมันเกินตัวที่คำที่พูดว่าแล้วใครจะมาเอาอะไรจากเราหรือเปล่าเนี่ยคือครอบครัวเราถ้าเขารู้ว่าเรารวยขนาดเนี้ยเขาจะมาเอาจากเราหรือเปล่านี่คือสิ่งที่มันเป็นความเห็นแก่ตัวนะมันเป็นความเห็นแก่ตัวของครูรุ้งตอนนั้นครูรุ้งต้องคิดเลยว่าถ้าเรากลัวว่าครอบครัวเราจะมาขอเราแสดงว่าเราต้องมีให้มากพอมากพอจนกระทั่งเขาขอเท่าไหร่เราก็มีให้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดไปโอเคป่ะตามครูรุ้งทันไหมคะกับครูรุ้งมีความรู้สึกว่ามันเกินตัวเราหรือเปล่าเอ๊ะมันเกินตัวเราหรือเปล่าในชีวิตเราไม่เคยมีเงินขนาดนี้เลยอะมันเกินตัวเราหรือเปล่าคือทำได้แค่นี้มันสุดยอดแล้วนะร้อยล้านเลยเหรอมันนึกไม่ออกเนี่ยครูรุ้งรู้ตัวเลยค่ะว่านี่คือปุ่มที่มันจะกดทำลายล้างตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณสงสัยตัวเองคุณจะหยุดคุณจะอึนคุณจะงงคุณจะไปต่อไม่ถูกตามครูรุ้งทันไหมคะตามครูรุ้งทันไหมทีนี้ค่ะครูรุ้งบอกตัวเองว่าไม่ได้อ่ะกูตั้งเป้าแล้วอ่ะคือตอนนั้นคิดว่า100ล้านมันเยอะมากไงแล้วคิดในใจว่าเป็นกำลังใจให้นะสำหรับหลายๆคนตอนนี้ก็อาจจะคิดว่า100ล้านมันเยอะมากเหมือนที่ครูรุ้งเคยคิดแบบนี้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วว่าเงิน100ล้านมันเยอะมากเยอะมากๆเป็นกำลังใจให้นะคะตอนนั้นอาจารย์บัณฑิตย้ำกับครูลุงตลอดเวลาลุงน้องคือผู้หญิงร้อยล้านลุงน้องคือผู้หญิงร้อยล้านลุงน้องคือผู้หญิงร้อยล้านอาจารย์บัณฑิตย้ำตลอดเลยอาจารย์บัณฑิตย้ำกับครูแบบนี้ตลอดเลยแต่ครูรู้สึกว่าร้อยล้านมันเยอะอะเฮ้ยมันจะเกินตัวเราหรือเปล่าวะโอเคไหมคะมันจะเกินตัวเราหรือเปล่าคุณต้องหาให้เจอว่าอะไรคือแผนที่ไปสู่ความล้มเหลวของคุณอะไรที่มันจะทำลายล้างความสำเร็จของคุณความสงสัยหรือเปล่าทุกครั้งเลยคุณสงสัยตัวเองหรือเปล่าหรือคุณคิดว่าไม่คู่ควรหรือเปล่าหรืออะไรคุณต้องหาให้เจอคุณต้องเยอะมากใช่ไหมเยอะมากครูเป็นกำลังใจให้ค่ะเมื่อก่อนครูก็เคยคิดว่ามันเยอะมากนะคะสวัสดีจ้าคุณทิพย์เทพบอกทักหน่อยแม่คนสวยโทษนะลูกบางทีอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์จะพยายามกลับมาอ่านคอมเมนต์นะคะสัญญาณเป็นไงลูกสัญญาณโอเคใช่ไหมคะสัญญาณโทรศัพท์พวกเราโอเคใช่ไหมสวัสดีคุณบอยบัณฑิตมัทุรสค่ะคุณนงนุชบอกต้องมากกว่าร้อยล้านค่ะยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากนะคะไปต่อนะทีนี้ค่ะตอนที่ครูลุงอึนอึนแล้วหยุดอยู่ตรง40ล้านครูลุงเล่าให้ลูกศิษย์ฟังประจำว่าพอไปถึง40ล้านครูลุงงงยืนงง
ิ่งที่คุณลุงพูดกับตัวเองคือกูตั้งเป้าแล้วถอยหลังกลับไม่ได้อะไรที่ฉันเริ่มแล้วฉันต้องทำจนจบอะไรที่คนอย่างฉันเริ่มแล้วฉันต้องทำให้มันเสร็จต้องเสร็จต้องจบต้องเสร็จไม่อย่างนั้นคาราคาซังคาราคาซังเป็นคนญี่ปุ่นไอ้เข้าใจป่ะคาราคาซังให้ฮาจิเมะมาชิเตะคาราคาซังเดะเป็นคนญี่ปุ่นไงเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าคาราคาซังชื่อญี่ปุ่นมันจะลงท้ายด้วยซังใช่ป่ะอย่าเป็นคนญี่ปุ่นอย่าเป็นคาราคาซังเข้าใจที่ครูพูดป่ะครูจะบอกตัวเองเสมอว่าอะไรที่ครูเริ่มต้นแล้วมันต้องทำให้จบถ้าคนอย่างฉันลองเริ่มต้นอะไรแล้วมันต้องเสร็จไม่เสร็จกูไม่เลิกไม่จบกูไม่หยุดเข้าใจเปล่าอ่ะเสร็จแล้วครูก็เลยมึนๆอื่นๆอยู่ตรง40ล้านนี่แหละแล้วครูพาตัวเองกลับไปดูลายแทงสมบัติว่าไอ้40ล้านที่ฉันทำมาเนี่ยทำยังไงกูก็ทำแบบเดิมนี่แหละไม่ต้องสงสัยทำแบบเดิมนี่แหละสำเร็จมายังไงทำแบบเดิมซ้ำๆแค่นั้นอะกลับไปดูลายแทงความสำเร็จตื่นเช้ามาในหัวคิดเลยเป้าหมายของตัวเองตื่นเช้ามาสนุกเลยตื่นเช้ามาคิดว่าจะทำอะไรบ้างตื่นเช้ามาคิดว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างตื่นเช้ามาโฟกัสว่างาน3อย่างวันนี้ที่ต้องทำให้เสร็จมีอะไรบ้างเหมือนที่ครูสอนในคอร์ส Year of Yes ใน1วันคุณจะต้องทำเนื้องานอย่างน้อย3ชิ้น3ชิ้นเท่านั้นพอค่ะไม่ต้องเยอะกว่านี้เป็น3ชิ้นที่ทรงพลังเป็น3ชิ้นที่มีคุณภาพที่สุดแล้วทำ3ชิ้นเนี้ยที่มันเป็นคีย์สำคัญของชีวิตคุณถ้าทำ3อย่างนี้อีก10อย่างก็สำเร็จตามถ้าทำ3เรื่องนี้อีก20เรื่องก็สำเร็จตามไม่ต้องเขียน to do list อะไรเยอะแยะถ้าใครเขียน to do list เยอะแยะแสดงว่าดินพอกหางหมูถ้าเขียน to do list เยอะแยะแปลว่าคุณไม่รู้จักกระจายอำนาจถ้ามี to do list เยอะแปลว่าคุณเป็นทาสชีวิตตัวเองและไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นถ้าคุณทำธุรกิจแล้วมีพาร์ทเนอร์แต่คุณมี to do list เยอะเกินไปแสดงว่าคุณไม่เชื่อใจหุ้นส่วนธุรกิจของคุณแสดงว่าคุณไม่เชื่อใจทีมงานของคุณแสดงว่าคุณไม่เชื่อใจลูกน้องของคุณเป็นไปไม่ได้ถ้ามนุษย์คนหนึ่งวันๆนึงจะมี to do list อะไรเยอะแยะไม่ต้องใช้ชีวิตเหรอไม่ต้องหายใจหายคอเลยเหรอทำ3อย่างพอแล้วแต่เป็น3อย่างที่ถ้าทำเป้าหมาย20อย่างของกูเสร็จด้วยอันนี้สอนไว้ในคอร์ส Year of Yes ละเอียดมากเรื่องนี้3อย่างเท่านั้นนะคะนี่พูดให้ฟังนะเผื่อใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเผื่อใครที่กำลังตกหลุมพรางอยู่ตื่นมาเขียน To Do List โหวันนี้ฉันมีเรื่องต้องทำ20เรื่องบ้าไปแล้วคนสำเร็จเขาหนทางปลอดโปร่งทำแค่ไม่กี่เรื่องแต่เรื่องที่ทำอ่ะโคตรอิมแพกเลยถ้าฉันทำสิ่งเนี้ยอีก10อย่างที่ฉันอยากให้มันเสร็จมันเสร็จเพราะไอ้3อย่างเนี้ยมันทรงพลังมากมันมีอำนาจมากทำเนื้อเน้นๆ3อย่างเนี้ยแต่ถ้าตื่นเช้ามาคุณเขียนว่าคุณจะต้องมีเนื้องานสัก20อย่างทุกชั่วโมงไม่มีเนื้องานหมดเลยต้องทำนู่นต้องไปแบงค์ต้องไปนี่อ้าวอินเทอร์เน็ตพี่ได้ไหมเนี่ยมันอะไรนะลูกได้ใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหมโอเคต้องไปแบงค์ทำอะไรอีกไอ้ต้องไลฟ์สดต้องแพ็คของต้องคีย์ออเดอร์ต้องเขียนออเดอร์ต้องไปสนีต้องไปซื้อกล่องต้องไปซื้อสก็อตเทปต้องไปพบลูกค้าต้องไปเจอลูกค้าต้องไปซีล็อกต้องไปเตรียมเอกสารต้องดาวน์โหลดเอกสารต้องตั้งตอบ
อีเมลต้องนั่งตอบอินบ็อกซ์ต้องนั่งตอบไลน์แอดต้องโทรศัพท์คุยระวังนะนี่คือหลุมพรางความรวยถ้าวันไหนคุณมีงานเยอะเกินไปหรือ to do list เกิน3อย่างนี่คือหลุมพรางความล้มเหลวนะคนคนหนึ่งมันจะต้องทำจิปาถะเลยเหรอวะคนอย่างคุณมันต้องทำเนื้องานคุณภาพเนื้องานเนื้อเน้นเน้นที่แม่งไม่มีใครทำแทนคุณได้แล้วทำ3อย่างเนี้ยเป้าหมายอีก20อย่างในชีวิตสำเร็จไปด้วยเลยหาให้เจอ3อย่างนั้นคืออะไรอันนี้เริ่มสอนแพงแล้วใช่ไหมคะพี่ไอ้เริ่มสอนเข้าสู่ทฤษฎีนะคะคุณจิรวัตรสวัสดีค่ะนะคะเห็นภาพค่ะแม่ครูวาลินหัวเราะวาลินหัวเราะแล้ววาลินก็บอกว่าหนูมี to do list ประมาณ80อย่าง ใช่ไหมลูกวาลินนะคะอย่าเป็นคนคาราคาซังอย่าเป็นคนญี่ปุ่นเข้าใจป่าวคาราคาซังความรักหรือความสัมพันธ์แบบญี่ปุ่นก็คือความรักหรือความสัมพันธ์แบบคาราคาซังไอ้ตามพี่ทันป่ะไอ้ได้พี่เล่นมุกนี้ไอ้เข้าใจพี่ป่ะไอ้เข้าใจใช่ทุกคนทางบ้านเข้าใจแม่ใช่ป่ะทุกคนทางบ้านเข้าใจครูใช่ป่ะที่ครูกำลังเล่นมุกคาราคาซังอยู่เนี่ยทุกคนเข้าใจป่ะหัวไม่มีใครส่งหน้าหัวเราะเลยอะส่งให้ตัวเองก็ได้หนูดีสวัสดีจ้าคุณจิรนันสวัสดีค่ะนะคะใครเข้ามาแล้วแชร์เลยลูกโอเคแชร์ค่ะคุณสกุณีบอกแพงมากที่ครูลุงสอนเนี่ยแชร์ค่ะลูกแชร์ปลดล็อกเรื่อง to do list เลยค่ะเอลซ่าเข้าใจค่ะพี่มุกบอกนะคะอยากรู้3อย่างจังค่ะไอทิปไปโรงเรียนคอร์ส Year of Yes ทำไมพี่ต้องเสียงดังด้วยไออยากรู้3อย่างจังเลยค่ะโอ้โหอยากรู้3อย่างอ่ะยกตัวอย่าง3อย่างสมมุติคุณทำแม่ค้าออนไลน์สมมุติคุณขายของออนไลน์คุณเคยฟังสัมภาษณ์พิมรีพายป่ะพิมรีพายอ่ะวันนั้นวูดดี้ถามเขาว่าแล้วแต่งหน้าเองป่ะพิมรีพายบอก no ไม่แต่งหน้าเองจ้างช่างแต่งหน้าอย่างเดียวเลยเสื้อผ้าไม่จ้างตัดไว้เลยตลอดทั้งเดือนแล้วพิมรีพายจะเซฟพลังงานทั้งหมดเอาไว้สำหรับไลฟ์สดหน้ากล้องเท่านั้นไม่ทำอะไรเลยใครดูสัมภาษณ์นี้บ้างเข้าใจยังอยากรู้3อย่างเข้าใจยังไม่ใช่พิมรีพายตื่นมาตอนเช้านั่งขูดคิ้วเขียนอายไลเนอร์ติดขนตาแต่งหน้าอยู่3ชั่วโมงหมดพลังแล้วจริงไม่จริงถูกไหมไม่ใช่พิมรีพายยกของเองเตรียมรหัสสินค้าเอง สต็อกสินค้าพิมรีพายไปเดินตรวจสต็อกสินค้าเองหมดทุกอย่างทุกวันก่อนเข้าไลฟ์เป็นไปได้หรอสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขายืนไลฟ์สดขายของสต็อกจ้างคนมาดูได้เตรียมโพยสินค้าเตรียมลิสต์สินค้าตั้งรหัสสินค้าตั้งหนเดียวชีวิตหนึ่งก็รู้เรื่องแล้วสอนลูกน้องเขาก็ตั้งเป็นแล้วจริงไม่จริงเข้าใจที่ครูพูดเปล่าจริงค่ะหมออิ๋วบอกนะคะคุณนงนภัทรบอกเข้าใจเลยค่ะครูพี่จินพัทลุงสวัสดีค่ะเข้าใจที่เราพูดป่ะเข้าใจที่เราพูดไหมไม่ใช่เธอทำทุกอย่างพิมพ์ริพายแพ็คของเองไหมไปไปสนีส่งของเองไหมไปซื้อลังซื้อกล่องไม่ใช่นะคนอื่นทำแทนหมดนะเข้าใจที่ครูพูดยังนี่ไงคะเนื้องาน3อย่างเข้าใจที่ครูพูดไหมจริงเพราะนั้นคุณจะมาถามครูว่าอยากรู้เนื้องาน3อย่างเนี่ยค่ะเนื้องานของครู3อย่างใน1วันคืออันที่1วางแผนงานครูมีหน้าที่ใช้มันสมองครูมีหน้าที่วางแผนแล้วแจกงานคนนี้กราฟิกทำเรื่องนี้คนนี้ตัดต่อคลีโอพัตตาถูกไหมไอ้คนนี้จัดฉากคลีโอพัตตาเมื่อวานอะอาจารย์บัณฑิตเพิ่งแซวครูเองบอกลุงทำอะไรคลีโอพัตตาซะอลังการใหญ่โตเลยอะเหนื่อยไหมมันยุ่งยากไหมครูลุงบอกว่าอาจารย์
ลุงทำแต่เฉพาะสิ่งที่ลุงอยากทำคิดบทเขียนบทเสร็จแล้วมีฝ่ายทำอุปกรณ์ประกอบฉากลุงก็ไปยืนยิ้มยิ้มตบมือชมเชียร์เขาเพราะเราไม่ถนัดแต่เขาโคตรเก่งเลยให้เขาทำถามไอ้ดิพอจะถ่ายคีโอพัตตาครูก็เรียกมาเลยอ่ะฝ่ายฉากมาจ้ะเขามา3คนจัดฉากปุ๊บปุ๊บ10นาทีเขาจัดฉากคีโอพัตตาเสร็จจริงป่ะไอ้ครูไม่เก่งเรื่องต้องมานั่งเตรียมเสื้อผ้าเตรียมหัวหูอลังการหมิวกับตู่เขาจัดการเรื่องเสื้อผ้าคีโอพัตตาเข้าฉากจบนินิวมาเมคอัพจบครูมีหน้าที่เดินเข้าฉากเขียนบทอยากเล่นอะไรเขียนบทให้ตัวเองเล่น เสร็จพอถ่ายเสร็จพี่ไอซ์ถ่ายน้องพลอยถ่ายถ่ายจบใครเอาไปตัดต่อเจนพี่ไอซ์ใครเก่งเอาไปตัดต่อตัดเสร็จครูมีหน้าที่อะไรสั่งงานเสร็จครูมีหน้าที่ตรวจงาน ตรวจกับวิจารณ์ วิจารณ์เก่งตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ดีไปอย่างนั้นอย่างวิจารณ์เก่งงานที่ใช้แบบมันสมองกับวิจารณ์เนี่ยถนัดอย่างเงี้ยแล้วคุณมีหน้าที่อะไรอีกไลฟ์สดสอนหนังสือเทรนลูกๆในแบริเชตครูชอบสอนมากเป็นชีวิตจิตใจดังนั้นนัดมีติ้งลูกๆไดมอนด์ดีลเลอร์ลูกๆตัวแทนแบริเชตเสร็จลูกๆหุ้นส่วนแบริเชตนัดเจอการกินข้าวชอบกินข้าวชอบเจอชอบมีความสุขนัดหุ้นส่วนแบริเชตนัดดีลเลอร์กินข้าวเสร็จแล้วทำอะไรโคชชิ่งปลดล็อกดึงของแนะนำเขาออกหน้ากล้องแต่งตัวแบบนี้นะลูกเวลาออกมาไลฟ์ต้องพูดเรื่องนี้นะลูกแต่งตัวแบบนี้นะลูกหนูจะสวยมากโทรไปโคชชิ่งครูปาติสปาติสลูกต้องแบบว่า ลูกต้องแบบว่าแต่งตัวโชว์หุ่นลูกลูกหุ่นสวยมากเวลาลูกไลฟ์สดขายสินค้าที่เกี่ยวกับลดน้ำหนักอย่านั่งไลฟ์สดลูกหุ่นดีให้ยืนไลฟ์ตั้งกล้องให้คนเห็นหุ่นปาติสต้องแต่งตัวแบบแต่งตัวเป็นสาวสะพรั่งโชว์หุ่นนี่โทรไปโคชชิ่งเขาต้องพูดแบบนี้ต้องไลฟ์สดแบบนี้เนี่ยเนี่ยครูเก่งเรื่องอะไรครูชอบเรื่องอะไรครูรักครูถนัดเรื่องอะไรสอนจบไม่ทำเกินกว่านี้แล้วอยากได้รูปสวยๆกราฟิกไปตัดต่อสั่งงานอย่างเดียวจริงไหมไอ้ถูกไหมแค่นี้เอง3อย่างค่ะ3อย่าง อย่าทำเยอะจริงไหมคะไปธนาคารครูไม่ชอบครูเกลียดการไปธนาคารมากครูเกลียดการไปต่อแถวครูเกลียดการไปยืนรอครูเกลียดการไปเสียเวลาที่ธนาคารมากดังนั้นถ้าครูจะทำธุรกรรมพี่โรจน์คุณเปรี้ยวที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีและภาษีบริษัทครู2คนนี้จะเป็นคนที่ไปแบงค์แทนครูคุณมีหน้าที่เซ็นมอบอำนาจอยู่ในชุดนอนแล้วก็เซ็นมอบอำนาจพี่โรจน์สามีครูกับคุณเปรี้ยวที่เป็นฝ่ายภาษีและบัญชีของบริษัท2คนนี้จะไปยืนเข้าคิวทำงานต่างๆโอนเงินจ่ายเงินฝากเงินที่ธนาคารครูจะมีหน้าที่ใส่ชุดนอนใส่ชุดนอนจิบสเตลล่าดื่มกาแฟดีว่ากาแฟตอนเช้าๆแล้วตื่นมาแล้วก็เซ็น เข้าใจที่ครูพูดยังตามครูทันไหมอย่าทำอะไรเยอะไปหมดด้วยตัวคนเดียวค่ะหลุมพางความสำเร็จหลุมพางความรวยค่ะเข้าใจไหมทุกวันนี้ถ้าลูกทำสิ่งต่างๆเยอะแยะไปหมดในชีวิตตายแน่คุยอิสรีบอกแม่สอนละเอียดมากอิสรีวันนี้แม่จะสอนสิ่งที่แพงกว่านี้แต่อันนี้ก็คือแพงกว่า ใช่ป่ะไอ้นี่คือแพงที่สุดเลยนะเนี่ยเฮ้ยไลน์นี้สอนดีมากปลดล็อกไหมคะคิดถึงดีว่าคอฟฟี่ดีว่าคอฟฟี่หมดสต็อกบริษัทแล้วขายดีมากใครจะสั่งกาแฟพรีออเดอร์ได้เลยนะคะพรีออเดอร์สั่งกาแฟมาได้เลยนะคะแล้วก็รอประมาณ45วันนะคะกาแฟหมดเกลี้ยงสต็อกบริษัทเลยนะคะครูแอบเขาเรียกว่าอะไรว่าแอบซุกไว้กินเองใช่ป่ะเหลือไม่กี่กล่องเองลูกเพราะฉะนั้นใครอยากกินกาแฟดีว่ากาแฟคอลลาเจนกาแฟลดน้ำหนักกาแฟคุมหิวกาแฟหุ่นสวยกาแฟผิวสวยพรีออเดอร์เลยนะจ๊ะจะเอาคนละกี่กล่องพรีออเดอร์มาเลยนะจ๊ะเข้าใจไหมคะลูกทุกคน
มาดามอู้พีออเดอร์เลยลูกนะคะรวมออเดอร์มาเลยเดี๋ยวค่อยแบบสั่งทีเดียวเลยนะคะตอนนี้ของหมดเกี้ยงสต็อกบริษัทเลยอะกาแฟดีวาสของเรามันอร่อยเนาะดีวาเอสเนาะกาแฟเราอร่อยมากนะลูกเนาะพีออเดอร์นะจ๊ะลูกอ่ะแชร์ให้หลัวมาฟังค่ะมาริสาบอกหนูเหมาหมดทุกอย่างเลยค่ะครูรุ้งคุณกิตติเดชบอกเข้าใจมากครับเมื่อก่อนผมคือคนที่เป็นวันแมนโชว์ครับสุดยอดคนที่เป็นวันแมนโชว์นะคะไมเซ็ตในหัวคุณคือเมื่อก่อนครูเป็นคนอื่นทำอะไรไม่เพอร์เฟกต์ไม่ดีพอไม่เจ๋งพอกูทำเองทุกเรื่องไม่มีใครทำถูกใจถ้าไม่มีใครทำถูกใจคือแปลว่าอะไรคะต้องทำเองแบกงานทุกอย่างไว้หมดเลยแต่ครั้งนี้แต่ตอนนี้แต่ชีวิตตอนนี้คือมองดูให้ดีคนที่อยู่รอบตัวเราเผลอๆเก่งกว่าเราครูไม่มีทางมีความสามารถในการโทรและสับเป็นวันละ100สายคุยกับคนติดต่องานได้เท่าน้องหมิวครูไม่ชอบคุยโทรศัพท์อย่างรุนแรงอย่าฝันว่าครูจะหยิบยกโทรศัพท์คุยกับใครบางทีอาจารย์บดิษฐ์โทรมาครูยังไม่รับเลยอะแต่ก็โทรกลับนะคะเพราะว่าอันคือสุดที่รักนะคะครูไม่ชอบคุยโทรศัพท์เพราะงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการโทรศัพท์ติดต่อคนนั้นเอาอันนี้ไม่ใช่ครูค่ะน้องหมิวคือ number one the best ค่ะเข้าใจยังเพราะสังเกตเลยคนที่ one man show หรือทำงานทุกอย่างอย่างแรกเลยคือคุณเป็นพวก perfectionistต้อง perfect แล้วมันไม่มีใครทำ perfect ได้เท่าเรามันต้องเราเท่านั้นอย่างที่สองคือคุณต้องเรียนรู้ความเชื่อใจการเชื่อใจคนอื่นและต้องให้โอกาสคนอื่นเขาได้ฝึกปรือฝึกฝนในที่สุดเขาอาจจะเก่งกว่าคุณก็ได้แล้วคุณจะรู้ตัวเลยว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยมีใครทำคนเดียวสำเร็จนะคะอ่ะฉันสอนเยอะเกินไปละนะคะทรายบอกพีคมากค่ะครูรุ้งคนรอบตัวเราเก่งกว่าเราจริงไหมทรายเลดี้มิมี่บอกโชคดีจังที่เลดี้มิมี่เข้ามาเจอครูวันนี้นะคะเป็นนางเอกคนเดียวไม่ได้ค่ะเหนื่อยมากคุณนันทยานะคะทุกคนคะไลฟ์นี้มันดีมากครูจะไปต่อแล้วนะคะครูจะขมวดปมนะคะดังนั้นมันต้อง 3,000 แชร์แล้วไหมคะลิปเลอะปากพูดมากไปหมิวบอกครูรุ้งค่ะครูรุ้งพูดมากไปลิปเลอะโอเคขอบคุณมากน้องหมิวนะคะเจาะลึก3ขุมทรัพย์ความสำเร็จในตัวคุณแหมสมกับแฮชแท็กครูรุ้งโคชชิ่งจริงเลยวันนี้ครูรุ้งโคชชิ่งนะแพงมากนะวันนี้ปกติโคชชิ่งชั่วโมงละ 189,000 บาทวันนี้คุณได้กิฟต์วอลเชอร์มูลค่า 189,000 บาทในไลฟ์นี้ครูรุ้งโคชชิ่งสมกับชื่อไลฟ์เลยนะคะครูรุ้งโคชชิ่งเพิ่งมาครับครูมาปุ๊บก็เก็ตปั๊บคุณเฮนรี่บิลเลียนส์คิดถึงมากนะคะลูกเจี๊ยบเดี๋ยวมาย้อนนะคะพี่กัญญาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันแชร์อีกครั้งหนึ่งแล้วครูจะขมวดปมนะคะที่วันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยเนาะวันนี้มาสอนอะไรที่ลึกมากนะคะแนทไอ้นัทไม่ต้องตกใจจ้ะชั่วโมงละ 189,000 บาทอาจารย์บัณฑิตก็โคชชิ่งชั่วโมงละ 350,000 จ้ะการโคชชิ่งคือการมาเจอตัวคือการเอาสิ่งที่คุณติดขัดอยู่ทั้งหมดของคุณมาหาเมนทอร์ของคุณแล้วให้เมนทอร์ของคุณช่วยปลดล็อกเสร็จแล้วนำเสนอวิธีการที่ทำให้คุณพุ่งทะยานเพราะฉะนั้นคุณลุงโคชชิ่ง 189,000 บาทต่อชั่วโมงอาจารย์บัณฑิตโคชชิ่งอาจารย์บอกว่าเนี่ยอาจารย์เพิ่มขึ้นราคาเป็นชั่วโมงละ 350,000 บอกลุงไม่ขึ้นราคาบ้างเหรอ นะคะมันไม่ได้แพงลูกกับการที่เขามาปลดล็อกแล้วเขาตัวเบาหวิวเลยอะแล้วเขาตื่นรู้เลยอะแล้วเขาได้ดึงของตัวเองดึงศักยภาพแล้วเขาเอาไปสร้างธุรกิจตั้งเท่าไหร่คนทำธุรกิจการโคชชิ่งหรือการคอนซัลท์หรือปรึกษาส่วนตัวในราคานี้เป็นเรื่องปกติมากสำหรับคนทำ business สำหรับคนทำธุรกิจเข้าใจเปล่าเพราะหนึ่งไอเดียธุรกิจหรือเขาปลดล็อกหรือเขาตัวเบาปุ๊บเขาเอาไปสร้างอีกไม่รู้กี่10ล้าน100ล้านไม่ใช่ทุกคนอยู่ดีว่างๆไม่มีอะไรทำโทรนัดมาโคชชิ่ง
แล้วครูก็ไม่ได้รับการโคชชิ่งทุกคนครูต้องคุยก่อนว่าเรื่องอะไรเขามาแล้วเขาจะได้ประโยชน์จริงๆจากครูหรือเปล่าครูไม่ได้รับเลื่อยเปื่อยทุกเคสครูไม่ได้ยอมเอาตัวเองไปนั่งฟังเรื่องลบๆของใครต่อให้ชั่วโมงละล้านก็ไม่คุ้มครูรักษาโฟลว์พลังงานของครูรักษาไวเบรชั่นสูงๆหรือเอา1ชั่วโมงนั้นไปสร้างเงินอีกไม่รู้เท่าไหร่เข้าใจไหมคะคนที่ทำธุรกิจทุกคนการคอนซัลท์เป็นชั่วโมงแบบนี้เป็นเรื่องปกติมากในวงการบิสเนสเป็นเรื่องปกติมากนะคะอธิบายให้นัทฟังนะคะอย่างนัทเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็ลูกไม่มีอะไรจะคอนซัลท์ไงถูกป่ะแต่คนทำธุรกิจเขาเอาไปสร้างธุรกิจเขาอย่างล่าสุดเนาะชื่ออะไรนะลูกเคนโดเนาะที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มูลค่าธุรกิจเขาเป็นพันล้านเขามาโคชชิ่งชั่วโมงละแสนกว่าบาทมันเทียบไม่ได้กับมูลค่าธุรกิจของเขาเลยเข้าใจอย่างลูกเออนะคะอ่ะต่อค่ะต่อเล่าให้ฟังเข้าใจแล้วครับนัดบอกนะคะน่ะคุณนันทยาบอกว่าหลักแสนราคาปกติค่ะสำหรับคำปรึกษาถูกต้องคนในแวดวงธุรกิจรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีค่ะโอเคไหมคะสุดยอดนะอ่ะโอเคต่อนะต่อนะมาถึงก็แชร์เลยขอบคุณค่ะคุณมุกตาบอกว่า108แลกกับการได้50ล้านก็คุ้มนะคะใช่ไหมคะคุณมีเป้าหมายชัดเจนคุณมา business coaching คุณได้แนวทางกลับไปลงมือทำเท่าไหร่ก็คุ้มค่ะนะลูกศิษย์ครูอย่างครูรวยที่กัมพูชาเขาสร้างยอดธุรกิจปีหนึ่งเป็นพันล้านเขาจะโคชชิ่งกับครูทุกปีนะคะทุกต้นปีครูรวยจะโคชชิ่งกับครูไม่บินมาโคชชิ่งก็ไลน์โคชชิ่งกันเพราะว่าโควิดเขาบินมาไม่ได้ไลน์โคชชิ่งกันแล้วโคชชิ่งกันล่าสุดเขาโคชชิ่งเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักล่าสุดผลลัพธ์เกิดเขาแต่งงานแล้วครูดีใจมากครูรวยกัมพูชาหลายๆคนน่าจะรู้จักครูมีลูกศิษย์อีกคนนึงนะคะลูกหญิงเป็นคนกัมพูชาเช่นกันเขาจะไปเซ็นธุรกิจขายเขาเรียกว่าอะไรแฟรนไชส์ธุรกิจเขาอะให้กับคนอเมริการ้อยล้านเขาก็มาโคชชิ่งกับครูมาปรึกษาว่าควรจะทำยังไงสเต็ปยังไงวางใจยังไงคิดยังไงนำเสนอยังไง1 2 3 4หายไป2อาทิตย์กลับมาก็ยกหูบอกเรียบร้อยแล้วขายแฟรนไชส์ร้อยล้านที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะคนทำธุรกิจเนี่ย business coaching ชั่วโมงละ179,000 บาทนี่ปกติมากโอเคไหมคะคนทำธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่าเขาซื้อเวลาเขาซื้อเวลาเขาจะต้องไปล้มลุกคุกคานเองไหมเขาต้องไปลองผิดลองถูกเองไหมไม่จำเป็นหรือเขาคิดไม่ตกเวลาคิดแล้วเป็น10รอบกูก็คิดไม่ตกต้องมีเมนทอร์แล้วต้องมีโค้ชแล้วต้องการได้มุมมองแล้วเพราะมันคุ้มค่าลูกนะคะโอเคต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนนะคะต่อทุกคนจ้าช่วยกันแชร์เพิ่มนะคะเดี๋ยวครูจะขมวดปมสอนต่อแหละนี่ก็จบไปข้อ1ที่เหลือนี่แบบเป็นกำไรชีวิตมากเลยนะในการไลฟ์สอนวันนี้เนาะนะคะโอ้วันนี้ครูแบบสอนหลายเรื่องมากลูกศิษย์ที่ทำธุรกิจอยู่แบบโชคดีมากวันนี้นะคะบางคนมาคอนซัลท์เรื่องอะไรมาคอนซัลท์เรื่องปรับลุคทำยังไงก็ไม่ปังเพราะดึงของไม่ได้เฮ้ยตัวตนมันไม่ชัดเจนทำเพจมานานแล้วหรือออกมาไลฟ์สดนานแล้วตอนนี้ใครๆก็ไลฟ์สดหน้ากล้องคนไลฟ์สดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจะทำยังไงให้เขาไลฟ์สดสนุกจะทำยังไงทางลัดเขาต้องพูดอะไรบ้างเวลาไลฟ์สดเขาต้องทำยังไงแล้วเขาต้องแต่งตัวยังไงแล้วเขาต้องพูดเรื่องอะไรเขาต้องอัดคลิปยังไงบางคนมาโคชชิ่งอย่างพี่พึ่งเนาะบีสิจิตกันดาพี่พึ่งก็มาโคชชิ่งครูก็พาอัดคลิปพาถ่ายรูปนะแล้วเขาก็เอาไอเดียแล้วก็ไปไลฟ์สดไปทำเพจไปสร้างตัวตนไปสร้างธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าของเขาเป็น OEM รับผลิตเสื้อผ้าแบรนด์แล้วก็ขายเสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองด้วยคลับบีใครอยากจะแบบผลิตเสื้อผ้าเพื่อไปขายเนี่ยติดต่อลูกศิษย์ครูคนนี้ได้เลยคุณพึ่งนะคะ
โอเคอย่างเงี้ยพอเขาเอาไปใช้ในธุรกิจของเขาบางคนมาคอนซัลท์เรื่องการสร้างตัวตนการออกหน้ากล้องปรับลุคมีหมดทุกอย่างแต่เขาเอาไปใช้แล้วมันสักเซสธุรกิจเขาเปลี่ยนหน้าตาเพราะฉะนั้นปกติมากนะคะสวัสดีค่ะครูโจนะคะโอเค1133จักรวาลคอนเฟิร์มนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูแชร์เพิ่มอีกสักนิดเดียวแล้วครูจะสอนพวกเราต่อแล้วก็จะขมวดปมไลฟ์นี้แล้วก็จะปิดไลฟ์นี้แล้วนะครูเพิ่งสอนไปแค่ข้อเดียวเองค่ะนะคะไลฟ์วันนี้สอนนอกเรื่องไปเยอะมากแต่ลูกศิษย์ได้ประโยชน์ลูกศิษย์ครูทำธุรกิจเยอะที่อยู่ตรงเนี้ยเจาะลึก3คุมทรัพย์ความสำเร็จในตัวคุณนะคะครูขอพวกเราแชร์เพิ่มคนละ3แชร์5แชร์นะคะครูเองก็ขอแชร์เพิ่มสักครู่เดียวนะคะสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวครูขอแชร์เพิ่มนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูจะสอนต่อแล้วนะจ๊ะที่รักทุกคนของครูรุ้งขอแชร์เพิ่มแป๊บเดียวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคสักครู่เดียวจ้ะที่รักจ๋ามันควรไลฟ์นี้แบบสอนยาวให้พวกเรายาวๆเลยอะไม่ได้บอกให้พวกเราแชร์เลยนะคะมาค่ะครูขอแชร์ไปอีก20กลุ่มค่ะแล้วเดี๋ยวมาสอนต่ออะโอเคค่ะพร้อมยังคะลูกพร้อมยังพร้อมแล้วเราจะไปกันต่อแล้วนะ11111จักรวาลคอนเฟิร์มโหเลขสวยมากแคปเลขสวยให้ครูว่าทันไหม1111ให้ครูไหมอ่ะเอายังคะโอเคนะแชร์เพิ่มยังคะโอเคนะแชร์แล้วนะไปค่ะโอเคค่ะตัวหนังสือมันใหญ่จอมันใหญ่เหมาะกับผู้หญิงวัย42เหมาะกับผู้หญิงวัย42อย่างครูมากชอบแบบอะไรที่มันใหญ่ๆโอเคค่ะโอเคสอนต่อมาแชร์เพิ่มอีก3กลุ่มแล้วสวัสดีค่ะคุณวีระธนรัตน์สวัสดีค่ะมาพร้อมแล้วไปต่อเลยนะคะสามขุมทรัพย์ความสำเร็จในตัวคุณคุณจะต้องหาลายแทงสมบัติหรือว่าแผนที่แผนที่ครูรุ้งก็คือแพทเทิร์นความสำเร็จและแพทเทิร์นที่มันทำลายล้างตัวคุณหาให้เจอรู้ให้ได้รู้แผนที่ชีวิตของตัวเองไม่จำเป็นต้องไปรู้แผนที่ชีวิตของคนอื่นถือลายแทงขุมสมบัติของตัวเองมันมีลายแทงเท่านี้แหละอะไรที่มันชอบหยุดยั้งคุณคุณกลัวอะไรคุณไม่มั่นใจอะไรชุดความคิดชุดไหนที่มันทำให้คุณหมดพลังอันนี้ครูไม่พูดว่ามันเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะคะต่อให้คนอื่นจะมาทำให้คุณสั่นคลอนขนาดไหนแต่ถ้า mindset คุณที่มีต่อเป้าหมายของคุณแข็งแรงและชัดเจนคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาทำให้คุณสั่นคลอนอย่างเวลาครูลุงโคชชิ่งลูกศิษย์แล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเจอคนอื่นมาทำให้เขาหมดพลังครูบอกเลยถ้าคุณไม่อนุญาตคนอื่นให้เข้ามาในโลกของคุณใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้มันอยู่ที่ตัวคุณ mindset คุณที่มีต่อความสำเร็จของคุณ mindset คุณที่มีต่อตัวคุณความมั่นหน้ามั่นโหนกต่อเป้าหมายในตัวคุณไม่มีใครมีสิทธิ์มาทำให้ความเชื่อและการลงมือทำของคุณสั่นคลอนได้ยกเว้นคุณอนุญาตจำไว้นะหนึ่งคนที่ทำให้คุณสั่นคลอนได้คนที่สองคนที่สามเจอใครมันก็สั่นคลอนได้หมดมันอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณชัดเจนสักคนเดียวคุณจะเจอกับไอ้บอสคุณจะเจอกับไอ้ตัวร้ายในเกมกี่ตัวคุณจะเจออีกสักกี่ด่านมันสั่นคลอนคุณไม่ได้เพราะฉันไม่เกี่ยวกับคนอื่นถ้าคุณไม่อนุญาตสักอย่างอีกกี่สิบคนก็มาทำให้คุณสั่นคลอนต่อเป้าหมายคุณไม่ได้คุณต้องชัดเจนจบโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าแผนที่ในชีวิตของคุณอะไรที่มันทำลายล้างตัวคุณฟังคนอื่นแล้วคุณเขวหรือเปล่าหยุดไม่ต้องเป่าประกาศเป้าหมายให้ใครรู้ไม่ต้องไปพูดให้เขาฟัง
ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เก็บไว้คนเดียวคุณเท่านั้นรอเวลาความสำเร็จและให้ความสำเร็จแม่งส่งเสียงดังอย่าไปเล่าความฝันให้ใครฟังโอเคเปล่าหยุดพูดเพราะทันทีถ้ามีใครมาพูดอะไรแตะต้องเป้าหมายคุณคุณรู้ตัวเลยคุณหมดพลังและคุณสั่นคลอนเพราะฉะนั้นรูดสิบปากโอเคนะคุณต้องรู้ให้ได้อะไรที่มันเป็นปุ่มทำลายล้างตัวเองรู้เพื่อจะได้ไม่ต้องหลงวนไปติดลมเข้าใจยังกับรู้ว่าอะไรคือโฟลว์ความสำเร็จของคุณถ้าคุณสวยคุณมีพลังงั้นจงสวยอย่าปล่อยตัวให้โทรมถ้าคุณไปเจอผู้คนคุณมีพลังเป็นคนที่แบบทำงานร่วมกับคนไปเจอทีมงานไปเจอคนเยอะๆคุณมีพลังไปเจอคนแต่ถ้าเจอคนเยอะๆวุ่นวายไม่มีสมาธิปวดหัวอย่าเจอคนทำงานอยู่กับตัวเองมีสติโฟกัสคุณต้องรู้อะไรที่ให้อะไรที่ให้พลังกับคุณโอเคเปล่าแผนที่ความสำเร็จของคุณคืออะไรคุณเป็นประเภทต้องจริงจังต้องมีวินัยกัดไม่ปล่อยไม่ให้หลุดสมาธิเลยตื่นมาทุกวันจะอยู่กับเป้าหมายจะรู้ว่านี้จะทำอะไรจะติดต่อกับใครบ้างชัดเจนกับเป้าหมายตัวเองต้องรู้ว่านี่คือโฟลว์ของคุณแผนที่ความสำเร็จของคุณคือทุกลมหายใจของคุณคุณชอบโฟกัสพลังที่คุณมีคือพลังจากการโฟกัสแผนที่ความสำเร็จของบางคนคือถ้าคุณโฟกัสมากเกินไปคุณเครียดคุณปวดหัวคุณจะอ้วกแล้วคุณจะยกเลิกคุณจะแคนเซิลเมื่อไหร่ที่คุณเครียดคุณจะทำทุกอย่างพังหมดเลยคุณจะหยุดคุณจะงองแงคุณจะโวยวายคุณจะลงไปดิ้นชักงอกับพื้นคุณจะไม่ทำอะไรต่อไปอย่าทำให้ตัวเองเครียดทำให้ตัวเองมีความสุขทำเฉพาะสิ่งที่คุณถนัดรักชอบและมีความสุขเท่านั้นอะไรที่ทำให้คุณปวดหัวไปจ้างคนอื่นทำโอเคเปล่าคุณต้องรู้ให้ได้ลายแทงขุมสมบัติของคุณอยู่ที่อะไรหรือคุณเป็นคนไม่สม่ำเสมอเลย3วันออกมาไลฟ์7วันออกมาไลฟ์หายไป15วันไม่โพสต์ขายของไม่อะไรเลย1เดือนทำหยุดหยุดทำเลิกเลิกเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาก็เปลี่ยนไปถ้ารู้ตัวเองว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ะทุกครั้งที่คุณสำเร็จคืออะไรคุณแม่งทำซ้ำทำไม่หยุดกัดไม่ปล่อยคุณไม่ใจโลเลคุณไม่สั่นคลอนเนี่ยคุณต้องรู้ว่าอะไรเข้าใจยังคะทุกคนถ้าเราสวยแล้วมีพลังถูกต้องแม่แนนบอกจริงอย่างพิมพ์ลี่พายอย่างเงี้ยรู้เลยเขาต้องสวยเขาต้องแซ่บเขาต้องแต่งหน้าทำผมแต่งตัวเขาถึงมีพลังในการไลฟ์สดเห็นตัวเองในกล้องแล้วแบบกูสวยว่ะฉันสวยว่ะมีพลังจริงป่ะคุณต้องรู้นะบางคนเนี่ยต้องรู้โฟลว์ตัวเองเลยแค่สวยปุ๊บคุณมีพลังคุณดีดเด้งคุณอยากจะไปเจอลูกค้าคุณอยากไปโชว์ความสวยของคุณคุณอยากจะเอาหน้าออกกล้องนะคะคุณอทิตยารัวดาวมา 1,000 ดวงและใครคะอีกท่านหนึ่งที่รัวดาวมา 1,000 ดวงพี่กัญญาค่ะโอ้โหให้คนละพันเลยนะคะให้คนละพันล้านเลยขอบพระคุณมากนะคะเนี่ยครูอิสรีที่ขายดีที่ร่ำรวยยอดขายเป็นร้อยล้านเพราะอะไรแต่งตัวสวยทุกวันใส่เสื้อผ้าไม่เคยซ้ำกันใส่เครื่องประดับไม่เคยซ้ำชุดออกกล้องทุกวันใส่เสื้อผ้าซ้ำกันไม่ได้ไม่เคยแต่งตัวใส่เสื้อผ้าซ้ำกันเลยครูอิสรีแล้วต้องแต่งหน้าทุกวันไม่เคยปล่อยหน้าให้ตัวเองล้นเต็มองค์ตลอดยิ่งสวยยิ่งรวยยิ่งสวยยิ่งอยากเอาหน้าออกกล้องยิ่งสวยยิ่งอยากอัดคลิปยิ่งสวยยิ่งอยากขายยิ่งสวยยิ่งอยากนำเสนอสินค้าโอเคนะเคลียร์นะเคลียร์นะคะเคลียร์นะคะ
เบลมาถึงหัวเราะฮ่า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 เบลนะคะโอเคนะเข้าใจนะอ่ะจบเขาจะยังแผนที่ไปสู่ขุมสมบัติในตัวเองอะหาให้เจออะไรอะไรอะไรแผนที่คุณทิพเทพบอกแพงมากค่ะแม่หมออิ๋วนี่ถ้าได้สวยถ้าได้แต่งตัวเซ็กซี่ไลฟ์ไม่หยุดพูดไม่หยุดหมออิ๋วอาริยาเนี่ยหมออิ๋วอาริยาอายุ57ปีเอว25นิ้วหน้าอก36เอว25สะโพก36 36 25 35อายุ57แต่งตัวเซ็กซี่ลัดรูปเว้าลึกถ้าเขาไม่ได้แต่งตัวสวยถ้าเขาไม่เซ็กซี่ไม่มีพลังในการไลฟ์สดเนี่ยคุณต้องรู้ตัวเองคุณต้องรู้ตัวเองนะแล้วแต่นะของใครของใครดูเอานะคุณมาริสาบอกเคลียร์ค่ะคุณอนุรุดีบอกว่าแผนที่ของตัวเองนะคะคุณจุธามาศบอกโอ้ my gosh คีย์ทองคำมากค่ะสุดยอดมากลูกนะคะเยี่ยมมากหมออิ๋วหน้าอกแน่นมากนัดเธอไปแซวเขาแสดงว่านัดวันหนึ่งคงไม่ทำอะไรนอกจากดูหน้าอกแน่นๆของหมออิ๋วคุณคุณธนิศีธนเดชบอกโอ้ my gosh ครูรุ้งค่ะวันนี้ครูรุ้งสอนเลิกฆ่ามหาสมุทรแชร์อีกดีไหมคะข้อแรกจบไปแล้วนะไอซ์วันนี้สอนเยอะไปแล้วว่ะไอ้วันนี้พี่รู้สึกพี่สอนเยอะมากเลยอะด้วยความรักลูกศิษย์เราจะไปต่อกี่ชั่วโมงเนี่ยฉันเหนื่อยแล้วเนี่ยเจาะลึก3ขุมทรัพย์ความสำเร็จตัวคุณชั่วโมงนึงแล้วใช่ไหมขุมทรัพย์ที่2พร้อมยังขุมที่อันที่1คือแพทเทิร์นความสำเร็จแพทเทิร์นความล้มเหลวแพทเทิร์นเท่ากับแผนที่อย่างที่2พร้อมยังอย่าทำไมเขียนไม่ติดคะพี่ไอ้มันติดไหมอ่ะโอเคได้แล้วขุมทรัพย์ความสำเร็จอย่างที่สองคือตัวล่อเป้าตัวล่อเป้ารู้ป่ะทำไมหลายคนตั้งเป้าแล้วถึงไปไม่ถึงเป้าเพราะเขาไม่รู้จักตัวล่อเป้าของเขาคุณวันนี้สอนแบบวันนี้สอนดีมากอะหนุ่ยหนูควรจะแชร์ให้แม่อีก5แชร์ไหมลูกพจมานกัญญาวีควรจะแชร์ให้ครูอีก5แชร์ไหมคะคุณเยาวลักษณ์ลูกทอนเราควรจะแชร์เพิ่มไหมคะแม่บอกก่อนนะหนูตั้งเป้าให้ตายแต่ถ้าหนูไม่รู้ตัวล่อเป้าหนูก็ขุดขุมทรัพย์ในตัวเองออกมาไม่ได้นะหนูต้องมีตัวล่อเป้านะหนูต้องมีตัวล่อเป้านะนางฟ้า98ลูกหนูต้องมีตัวล่อเป้านะเวลาเป้าหมายหนู100ล้านน่ะตลอดเส้นทางครูลุงมีตัวล่อเป้าตลอดนะครูลุงมีตัวล่อเป้าตลอดนะคุณเล่นเกมสังเกตว่าเวลาคุณเล่นเกมผ่านด่านนึงคุณจะได้อาวุธเพิ่มเวลาเล่นเกมผ่านด่านนึงคุณจะได้ดาวเพิ่มเวลาเล่นเกมผ่านด่านนึงคุณจะอัปเกรดตัวเองเพิ่มแล้วคุณก็ไปด่านถัดไปด่านถัดไปด่านถัดไปคุณต้องมีตัวล่อเป้านะหลายคนตั้งเป้าแต่ไม่มีตัวล่อเป้านะแชร์เพิ่มค่ะพี่หนิงคิดถึงมากพี่เพ็ญวันเพ็ญบอกตัวล่อเป้าเกียร์กัญญาบอกตัวล่อเป้าพี่ด้วงตัวล่อเป้าจริงแฮะได้อุปกรณ์เพิ่มทุกด่านที่ผ่านเลยนัดบอกจริงมีตัวล่อเป้าแล้วยังมีตัวล่อเป้าแล้วยังโหพูดเรื่องนี้นะไม่มีใครสอนได้เท่าครูอีกแล้วคนมีสองประเภทใหญ่ๆถ้าไม่ผ่านด่าน
ซะก่อนทุกคนต้องมีตัวล่อเป้าตั้งรางวัลให้ตัวเองทุกด่านที่คุณจะผ่านไปตั้งรางวัลให้ตัวเองมีตัวล่อเป้าแชร์แล้วค่ะคุณสกุนีน่ารักมากมันขึ้นเครื่องหมายผู้แชร์เลยแม่แนนก็แชร์แล้วครูไมร่าก็แชร์แล้วครูไมร่าน่ารักมากบอกครูรุ้งพูดได้เข้าใจง่ายมากค่ะคุณมาริสาเยี่ยมมากนางฟ้า98เยี่ยมมากคืออะไรล่ะครูหมวยฉันจะไปรู้เธอเหรอตัวล่อเป้าของเธอคืออะไรมันแตกต่างกับลูกบางคนคืออะไรถ้าเดือนนี้สร้างยอดขายได้แสนหนึ่งจะซื้อทองวงหนึ่งให้ตัวเองเป็นของขวัญถ้ายอดขายถึง1ล้านจะซื้อสร้อยข้อมือบาทหนึ่งให้ตัวเองถ้าหรือตั้งเป้าใหญ่มีเป้าเล็กเสร็จมีเป้าใหญ่ต่อถ้าครึ่งปีนี้สามารถทำยอดขายได้10ล้านจะซื้อกระเป๋าชาแนลให้ตัวเองใบหนึ่งได้หมดจะซื้อทองก็ได้จะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ก็ได้จะซื้อกระเป๋าชาแนลก็ได้แต่คุณต้องมีตัวล่อเป้าโอเคป่าวส่วนคนกลุ่มที่สองที่น่ากลัวมากคนกลุ่มนี้ครูก็เจอเยอะมากยังไม่ได้มีเงินเยอะเลยยังไม่ได้จัดระเบียบการเงินเลยพอกูมีเงินหน่อยล่ะซื้อตะบันซื้อทุกอย่างตะบันซื้อทุกอย่างไม่ตั้งรางวัลให้ตัวเองพอค้นพบว่าเฮ้ยเงินเหลือน้อยหรือค้นพบว่าเฮ้ยเป็นหนี้ในที่สุดคุณก็หมดพลังมีคนกลุ่มแบบนี้ด้วยนะครูเจอมาเยอะมากจังหวะที่มีเงินอยากได้อะไรเทกระเป๋าซื้อหมดเลยมันไม่ถูกต้องแล้วเขาหมดพลังเพราะตังค์หมดมันไม่ใช่แบบนี้ชีวิตมันไม่ใช่แบบนี้คุณจะต้องตั้งอย่างกระเป๋าทุกใบของครูอะมีความหมายหมดเลยพอครูมองไปที่กระเป๋าใบนี้ครูจะจดจำได้ว่าเนี่ยหาเงินได้1ล้านแรกครูซื้อกระเป๋าใบนี้หาเงินได้5ล้านถัดมาครูซื้อกระเป๋าใบนี้ตอนนี้ครูมี20ล้านครูซื้อนาฬิกาปาเต็กเรือนนี้ครูจะจำได้เลยว่าที่ครูซื้อนาฬิกาแต่ละเรือนให้ตัวเองเพราะครูทำสำเร็จอะไรบ้างแล้วตั้งเป้าล่อเป้าตัวเองเข้าใจที่ครูพูดไหมคะไม่ใช่พอครูหาเงินได้10ล้านเป็นสามล้อถูกหวยซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าซื้อหมดเลยแล้วค่อยไปหาเงินใหม่บางทีอาจจะหมดแรงนะแล้วยิ่งพวกที่ใช้บัตรเครดิตแล้วเอาเงินในอนาคตมาลูดซื้อของเนี่ยน่ากลัวมาก เพราะฉะนั้นมันจะมีความสุขกว่าถ้าคุณมีตัวล่อเป้าคุณรู้อยู่แล้วคุณชอบอะไรคุณอยากได้อะไรคุณอยากมีอะไรคุณอยากได้รถคันใหม่แต่คุณจะกัดฟันนะเกมนี้มันจะตื่นเต้นมากขึ้นคุณจะต้องตั้งเป้าก่อนเว้ยถ้าคุณผ่านด่านนี้ทำเป้าได้ถึงเท่านี้คุณจะอนุญาตตัวเองให้ดาวรถคันใหม่คุณเข้าใจครูป่ะเหมือนเล่นเกมอะชีวิตคือเกมแล้วทุกอย่างในชีวิตคุณจะมีความหมายหมดเลยทันไหมคะนักเรียนทันครูไหมคะก๊อปซีเออร์บอกตรงใจลูกเลยค่ะแม่ตั้งเป้าล่อเป้าตัวเองคุณธนิสาบอกใช่ค่ะตัวล่อเป้านัทบอกดีนะเนี่ยไม่มีบัตรเครดิตเยี่ยมมากลูกเกมนี้ตื่นเต้นมากคุณอนุรุดีนะคะจริงค่ะเคยเป็นขอบคุณครูมากตั้งเป้าก่อนและอนุญาตให้ซื้อรถคันใหม่ซื้อจนเงินหมดจึงหมดพลังจริงที่สุดค่ะคุณเอมบอกถึงตอนนั้นนะคะคุณจะหมดพลังจริงๆโอเคไหมทันค่ะแม่ลูกสมหญิงบอก Good morning Lina Roberts นะคะ Lina Roberts จากอเมริกานะคะชัดเจนนะคะชัดเจนนะคะ
เนสซี่นะคะวันนี้แม่เพิ่งไปดูคลิปเก่าของเนสซี่อ่ะที่เนสซี่มาโคชชิ่งที่บ้านแม่แล้วที่เนสซี่พูดกับแม่ว่าเนี่ยอาณาจักรเนสซี่มาร์ตินี่ต้องเป็นแบบบ้านแม่ต้องแบบเป็นอาณาจักรแบบริเชตอาณาจักรเนสซี่มาร์ตินี่วันนี้แม่เพิ่งได้ดูคลิปนั้นคลิปนั้นมันสั้นมันเด้งขึ้นมาพอดีแล้วนี่เนสซี่ก็เข้ามาพอดีนะคะแม่ชอบตอนที่เนสซี่บอกว่าจะเอาอาณาจักรเนสซี่มาร์ตินี่แบบแม่แบบริเชตแบบเนี้ยจำได้นะแม่จำได้ต้องมีตัวล่อเป้าชัดเจนเอมบอกแพงมากเรือข้ามหาสมุทรนะคะคุณอนัญญาพรบอกเพิ่งมาค่ะครูรุ้งหนูไม่ทันเพื่อนไม่เป็นไรนะลูกย้อนดูนะคะวันนี้ครูสอนดีมากเอาเนื้อหาเล็กๆจากในคอร์ส Year of Yes เอามาสอนเราด้วยเรื่องการตั้งเป้า To Do List นะคะแต่เดี๋ยว To Do List เนี่ยลูกศิษย์ที่โรงเรียนคอร์สคัมภีร์สร้างปีปาฏิหาริย์ไอ้ทำโปสเตอร์เสร็จยังที่พี่บอกอะที่พี่มีไอเดียที่บอกพี่อยากให้มันเป็นแผนที่คาเลนดาร์เสร็จยังพรุ่งนี้ได้ไหมเออที่บอกไปอะโปสเตอร์แม่ไอ้ก็สั่งงานน้องก็ได้แล้วดูเอาจำได้ปะที่พี่อยากให้มีตัวพี่อยู่ข้างหน้าข้างหลังเป็นคาเลนดาร์แล้วเขียนคำว่าคัมภีร์สร้างปีปาฏิหาริย์นะคะอย่าลืมนะพรุ่งนี้เลยนะต้องได้แล้วนะลูกนะจะได้เอามาคัมภีร์สร้างปีปาฏิหาริย์ครูจะสอนพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันเสาร์เนี้ยครูจะสอนซูเปอร์ VIP วันเสาร์ที่20นี้นะคะซูเปอร์ VIP รุ่น1ตอนนี้ลงมาทั้งหมดกี่คนแล้วนะ22คนเสาร์ที่22เสาร์ที่22นี้นะคะต้องถามน้องหมิวนะคะแล้วก็รุ่น2ลงมาแล้วด้วยนะคะคัมภีร์สร้างปีปาฏิหาริย์ครูตื่นเต้นจริงๆนะกับคอร์สนี้ครูสอน14วันเต็มนะเผื่อใครเข้ามาฟังปีนี้ครูเพิ่งเปิดคอร์สนี้เป็นคอร์สแรกนะคะชื่อคอร์สว่าคัมภีร์สร้างปีปาฏิหาริย์คัมภีร์สร้างปีปาฏิหาริย์ซึ่งเราจะเริ่มเรียนกันวันแรกในออนไลน์คือวันวาเลนไทน์วันที่14เดือน2วันวาเลนไทน์คนที่ลงเรียนคอร์สออนไลน์คัมภีร์สร้างปีปาฏิหาริย์วันแรกที่จะเรียนคือวันที่14กุมภาสำหรับคนที่ลงออนไลน์นะคะสำหรับคนที่ลงซูเปอร์ VIP นะคะราคาถูกมากเจอตัวครูรุ้งอ่ะอยู่ด้วยกันทั้งวันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะ 69,000 บาทรุ่นแรกวันเสาร์ที่22นะคะตอนนี้ทะลุไปแล้ว18คนนะคะแล้วก็รุ่น2พี่ไอเปิดได้ไหมคะรุ่น2เสาร์ต้นเดือนกุมภาเลยก็ได้ลูกนะคะที่ไม่ตรงกับแคมป์ของนายตี้นะคะโอเคไหมการผ่านด่านโอเคเดี๋ยวแม่มาเล่าให้ฟังใส่ชุดสีชมพูวันที่14เรียนรักตัวเองมากคุณหมออิ๋วนะคะลูกเจอกันซูเปอร์ VIP ค่ะคุณการกัญญารัตน์บอกว่าซูเปอร์ VIP นะคะ10โมงถึง6โมงราคา 69,000 ถูกมากอุ๋งอิงบอกถูกมากค่ะครูกรี๊ดเมื่อวานครูไปดินเนอร์กับอาจารย์มาดิดมาอุ๋งอิงอาจารย์ยังบอกว่าลุงเธอต้องขึ้นค่าเรียนซูเปอร์ VIP ของเธอแล้วล่ะ แล้วครูตื่นเต้นกับคนที่จะมาเรียนคอร์สนี้นะคัมภีร์สร้างปีปาฏิหาริย์มันจะเป็นการขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะตื่นเต้นเนาะนะคะซูเปอร์ VIP เราจะเรียนก่อนก็คือเสาร์ที่12นี้รุ่น1นะคะลงมาแล้ว18คนรุ่น2ยังไม่รู้วันที่เลยลงกันมาแล้ว4คนนะคะสำหรับรุ่น2หนูเปิดปฏิทินเลยลูกเผื่อใครจะลงรุ่น2นะคะโอเคนะคะโอเคไม่เคยเรียนเจอตัวค่ะครูคุณนพรัตน์คุณต้องมาเจอครูแล้วนะอาจารย์มาดิดสั่งครูแล้วนะว่าให้ขึ้นราคาเนี่ยถูกเกินไปแล้วอาจารย์บอกเปิดปฏิทินเลยลูกรีบลงนะต้นปียังราคาพิเศษอยู่นะซูเปอร์ VIP มาเจอตัวครูลุงอ่ะลูก 69,000 อ่ะขาพี่ไอ้อุ๋งอิงอ่ะเขาเป็นเจ้าของเพจโทอีกอ่ะเก่งมากรู้สิครูคนนี้ทั้งสวยทั้งเก่งเป็นเจ้าของแบรนด์กระเป๋าด้วยเนี่ยเขายังบอกตายแล้วราคาครูลุงถูกมากซูเปอร์ VIP นะคะตั้งหูดวงดาวอ่ะโอเคแล้วต่อด้วยอะไรเสาร์12ซูเปอร์ VIP รุ่น2เสาร์ที่12กุมภาโอเคไหม
โอเคเสาร์ที่12กุมภานะคะซุปเปอร์ VIP รุ่น2นะคะใครอยากเรียนแบบเจอตัวครูลุงแต่ต้นปีเลยมาเอาพลังไปเลยนะคะใครแบบมีอะไรอยากจะมาถามครูลุงนะคะถ้ามีเงินไม่พอที่จะมา Personal Coaching แบบตัวต่อตัว Private Coaching Super VIP นี่แหละที่คุณจะได้เจอตัวครูลุงและจะได้ถามคำถามธุรกิจของคุณก็ได้อะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณก็ได้นะคะคอร์สคัมภีร์สร้างปีปฏิหารคอร์สออนไลน์ราคาเท่าไหร่นะคะคอร์สออนไลน์หูจำราคาอะไรไม่ได้เลยอะราคาเปิดตัวเท่าไหร่นะ 25,900 บาทคัมภีร์สร้างปีปฏิหารมีหนังสือคู่มือด้วยนะคะมีหนังสือคู่มือด้วยเป็น PDF ไฟล์แล้วก็เป็นหนังสือคู่มือเลยอะนะคะสำหรับคอร์สนี้คัมภีร์สร้างปีปฏิหารครูสอน14วันเต็มราคาพิเศษ 25,900 บาทนะคะซุปเปอร์ VIP เรียนแบบเจอตัว 69,000 อันนี้รวมคอร์สออนไลน์14วันแล้วด้วยนะคุ้มมากคุ้มที่สุดนะคะอยากให้มาเจอตัวครูรุ้งอยากให้มารับพลังอยากให้มาปลดล็อกอยากให้มาแบบเติบโตยิ่งใหญ่ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะนะคะโอเค 25,900 บาทใช่แล้วค่ะคุณวารินใช่ค่ะครูไนตี้ลงรุ่น2นะคะเพราะว่า22เป็น23วันเกิดคนพิเศษที่รักเกิดเดือนมกราคมจ้ะเขารู้กันหมดแล้วว่าแฟนหนูเกิดวันที่23นะจ๊ะโอเคคุ้มค่ะคุณอนุรดีบอกคุ้มจริงคุ้มจริงนะคะอยากเจอตัวครูรุ้งสักครั้งโคชชิ่งนะคะคุณณัชชานะคะโอเคคุณเพนบอกจะลงเรียนให้ทันนะคะยอดเยี่ยมมากเรียน14วันต่อเนื่องใช่คุณนพรัตน์เรียน14วันติดต่อกันเลยนะคะเหมือนที่ครูสอนในคอร์สอะที่ผ่านมาค่ะก็คือเรียนยาวกันไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดการบ้านเยอะอย่างเงี้ยก็จะหยุดให้นักเรียนพักทำการบ้านวันนึง2วันโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูกันในคอร์สนี้นะคะป๊อปป๊อปบอกอย่าเพิ่งขึ้นนะแม่ให้ป๊อปเรียนบ่อยๆลูกป๊อปนะคะลูกป๊อปลงซูเปอร์ VIP ไปแล้วนะคะรุ่น2เจอกันกับครูไนตี้อยากเรียนคัมภีร์สร้างปีปฏิหารค่ะพิมพ์ CF ได้เลย CF25900 นะคะคุณสุมนาหรือไปทาง LINE @krurung @ครูรุ้งพี่ไอซ์ขึ้น LINE @ให้หน่อยสิคะสมัครเรียนโรงเรียนนะคะไปทาง LINE @krurung @ครูรุ้งได้หรือใครถนัด inbox ก็ไป inboxหรือพิมพ์ CF25900 ได้เลยนะคะซุปเปอร์ VIP รุ่นแรก18คนแล้ววันเสาร์ที่22นี้นะคะนะคะเต็มเกินห้ามใจจริงๆนะคะอยากเรียนค่าปักหมุดนะคะโอเคอ่ะครูอาจจะปวดหัวกับพี่นะถ้าเรียนเจอตัวค่ะงั้นพี่ไม่ต้องมานะคะถ้าพี่ตั้งไมค์เซตว่าครูอาจจะปวดหัวถ้าเจอพี่งั้นพี่ไม่ต้องมาค่ะพี่เรียนในคอร์สออนไลน์ก่อนปรับขึ้นพลังงานก่อนให้เป็นพลังงานที่แบบว่าสว่างสวยทรงพลังตื่นรู้มีความสุขตื่นเต้นแล้วค่อยมาเรียนกันนะคะเพราะเราต้องเจอเพื่อนๆเราต้องแชร์พลังงานร่วมกับคนอื่นด้วยขอบคุณมากน่ารักมากแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเรียนแล้วเราจะแบบใครเจอเราแล้วจะปวดหัวเพราะเรานะคะก็มาโคชชิ่งส่วนตัวแล้วกันนะคะสำคัญมากเลยเวลาเรามาเรียนเป็นกรุ๊ปอย่างเงี้ยซูเปอร์ VIP นะกฎเหล็กของเราคือทุกคนต้องเป็นอเวนเจอร์คือกัดลิ้นตัวเองจะไม่เล่าเรื่องลบๆให้เพื่อนฟังจะไม่ส่งพลังลบๆให้เพื่อนฟังนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะเดี๋ยวทุกคนที่ได้มาเรียนซูเปอร์ VIP ก็จะรู้กฎสำคัญนะคะคุณนพรัตน์หัวเราะครูใหญ่เลยนะคะพี่คะก็ถ้าพี่พูดกับหนูขนาดนี้นะคะว่าถ้าครูรุ้งได้เจอพี่ตัวเป็นๆครูรุ้งจะปวดหัวพี่พูดขนาดนี้ครูรุ้งก็เลยเชิญชวนพี่เลยว่างั้นพี่อย่าเพิ่งมานะคะตรงไปตรงมาค่ะงั้นพี่อย่าเพิ่งมานะคะพี่อย่าเพิ่งมานะคะพี่ก็หัวเราะใหญ่เลยเว้ยนะคะซุปเปอร์วีรุ่น2วันที่12กุมภาค่ะหนูต้องได้เรียนคลาสนี้แน่นอนนะคะทีมอเวนเจอร์นะคะกัดลิ้นแน่นๆค่ะหมออิ๋วบอกนะคะแต่พี่มาบอกว่าถ้าแบบคุณลุงเจอพี่คุณลุงให้พลังพี่พี่ต้องแบบปลดล็อกทะลุทะลวงแน่นอนถ้าได้เจอคุณลุงถ้ามีไมค์เซ็ตแบบนี้ค่อยมานะคะตรงเบอร์แรงนะคะมาตัวล่อเป้าต่อฉันจะจบไลฟ์วันนี้ไหมเนี่ยไอ้ฉันจะจบไลฟ์วันนี้ไหมนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาขอแชร์ไว้ก่อนนะคะคุณณรงค์น่ารักมากตัว
ัวล่อเป้าผ่านด่านเกมนี้นะคะเดี๋ยวครูจะไม่อ่านคอมเมนต์แล้วนะแป๊บนึงนะครูจะสอนละครูจะไม่อ่านคอมเมนต์ละถ้าอ่านคอมเมนต์ครูจะคุยกับลูกศิษย์ไม่เลิกอย่าเพิ่งจบพี่นพรัตน์บอกพี่ไม่ให้หนูจบอีกพี่เจ้าอะไรกับหนู พี่เขาน่ารักเขาเป็นลูกศิษย์ในคอร์สออนไลน์ครูสนิทกันนะคะกำลังสนุกค่ะโอเคฉันจะเว้นการอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะพวกเธอแป๊บนึงนะฉันจะสอนหนังสือก่อนนะสวัสดีค่ะคุณเล็กมารีเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะให้มันขึ้นแบบสัญลักษณ์ผู้แชร์นิดนึงนะคะให้มันขึ้นสัญลักษณ์ผู้แชร์นะคะเข้ามาแล้วโอเคไหมคะให้มันขึ้นสัญลักษณ์ผู้แชร์ก่อนอ่ะนะคะเดี๋ยวจะไม่อ่านคอมเมนต์สักครู่นึงนะคะใครอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวจะอ่านรวบมัดรวบอ่านทีเดียวนะคะตอนนี้ขอสอนแป๊บนึงนะคะใกล้จะได้เจอครูแล้วนะคะคุณแร็กอ่ะแม่มขอบคุณมากที่เข้าใจแม่ขอให้เข้าใจครูลุงเกมชีวิตคุณเป็นคนตั้งเงื่อนไขเองคุณตั้งเงื่อนไขเองคุณตั้งเงินรางวัลเองคุณตั้งตัวล่อเป้าเองคุณตั้งด่านแต่ละด่านเองฟังครูให้ดีนะในชีวิตคุณไม่มีใครมากำหนดนะคุณเป็นคนตั้งเงินรางวัลในเกมชีวิตคุณเองและเกมชีวิตคุณไปต่อได้ถ้าเกมนี้คุณตั้งปีนี้เงินนอนในบัญชี50ล้านปีนี้เงินนอนในบัญชี100ล้านปีนี้ซื้อบ้านใหม่สิ้นปีปีนี้ออก Lamborghini ปีนี้ซื้อรถ Porsche ปีนี้ซื้อ BMW เปิดประทุนคุณเป็นคนตั้งเงินรางวัลด้วยตัวคุณเองเกมของคุณต้องตั้งเงินรางวัลด้วยตัวเองด่านแต่ละด่านคุณต้องเป็นคนตั้งยอดขายกำไรคุณต้องตั้งเองนะทำธุรกิจเป้าหมายต้องชัดและมีตัวล่อเป้าถ้าฉันผ่านด่านนี้ฉันจะให้รางวัลอะไรกับตัวเองถ้าฉันผ่านด่านถัดไปฉันจะให้อะไรกับแม่ฉันเป็นของขวัญถ้าฉันผ่านอีกด่านนึงฉันจะให้อะไรกับพ่อฉันจะซื้อรถกระบะให้พ่อถ้ามีเงินเก็บ5ล้านจะออกรถกระบะจะดาวรถให้พ่อหรือถ้ามี20ล้านนอนในบัญชีเมื่อไหร่จะไปโชว์รูม Porsche เลยถอย Porsche แน่นอนคายเยนต้องได้ขับปีนี้แหละโอเคป่ะคุณต้องตั้งด่านแต่ละด่านด้วยตัวคุณเองและมีตัวล่อเป้าของรางวัลอาจจะเป็นใครชอบแบรนด์เนมก็ตั้งเลยกระเป๋าไหมนาฬิกาไหมหรือใครชอบท่องเที่ยวตั้งเป้าเลยจะบินไปเที่ยวสมุยสัก5วันถ้ามีเงินเก็บในบัญชีแตะ2ล้านเมื่อไหร่จะลางานเจ้านายก็ตัวเราจะลางานตัวเองเนี่ย5วันจะนอนตีพุงอยู่ที่สมุย5วันเลยตัวล่อเป้าจะพาพ่อแม่บินไปเที่ยวม่อนแจ่มจะขึ้นเหนือเลย3คืน4วันขอหยุดพลักไม่ทำงานเลย3คืน4วันจะพาครอบครัวไปม่อนแจ่มถ้าทำสำเร็จที่ป้ายนี้คุณชอบอะไรคะคุณอยากได้อะไรคะคุณตั้งตัวล่อเป้าของคุณทุกด่านคุณมองกลับมา1ปีคุณจะรู้ตัวเองเลยว่าคุณไม่เหน็ดเหนื่อยเลยคุณจะสนุกมากทุกความสำเร็จทุกเข็มไมล์ของคุณมีตัวล่อเป้ามีของรางวัลมีความภาคภูมิใจทุกครั้งที่คุณมองย้อนกลับไปคุณจะจำได้อ๋อนาฬิกาเรือนนี้ซื้อให้เป็นของขวัญตัวเองตอนเปิดS+
แล้วก็ทำยอดขายวันเดียวทะลุล้านเขาเลยซื้อนาฬิกาเรือนนี้ให้ตัวเองไม่รู้แหละอะไรก็ได้แหวนเพชรวงนี้ซื้อให้กับตัวเองที่ทำเป้าหมายมีเงินเก็บนอนในบัญชีได้2ล้านอะไรก็แล้วแต่คุณต้องตั้งเป้าและให้ของรางวัลกับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณจะมีความหมายหมดพอคุณมองย้อนกลับมาคุณสะพายกระเป๋าใบนี้คุณจะสะพายด้วยความภาคภูมิใจและยิ้มกับตัวเองไม่ได้ใช้บัตรเครดิตไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้ลูดมาแต่นี่มันเป็นเครื่องหมายทำยอดขายได้เดือนนั้นทำกำไรได้3ล้านเว้ยเลยซื้อกระเป๋าชาแนลใบนี้เป็นของขวัญของรางวัลให้คนเก่งตามครูทันไหมคะอันนี้คือครูยกตัวอย่างนะอันนี้คือครูยกตัวอย่างใครชอบไปเที่ยวใครรักครอบครัวใครชอบแบรนด์เนมใครมีความฝันอะไรปีนี้ทั้งปีบรรลุด่านแต่ละด่านตั้งเองนะจิตตัวในคุณจิตใต้สำนึกคุณเด็กน้อยในตัวคุณจะมีพลังมากเขาชอบความสนุกนะคุณชอบความสนุกนะตัวคุณเองอะเล่นเกมด้วยตัวเองเลยและเกมที่คุณออกแบบมาเองคุณไม่ต้องกลัวจะล้มเหลวนะคนออกแบบเกมคือตัวคุณเองเกมชีวิตคุณคุณออกแบบดังนั้นจำไว้นะคะใครที่กลัวพลาดกลัวล้มเหลวกลัวไม่สำเร็จหยุดเกมถูกออกแบบมาให้ชนะตั้งแต่ต้นครูเคยพูดคำนี้แล้วนะอย่า กลัวอย่าหยุดอย่าถอยหลังอย่ายอมแพ้เกมถูกออกแบบมาให้คุณชนะตั้งแต่ต้นชัดเจนพอไหมคะชัดเจนพอไหมคะชัดเจนไหมคะพี่ด้วงบอกอีเริ่มสนุกนะคะจิตตัวในหนูชอบแบบนี้ชอบได้รางวัลสะสมถ้วยรางวัลใช่ทรงคุณค่ามากนะคะมันหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะวันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะดีไหมคะพี่ไอซ์วันนี้เท่านี้ก่อนนะลูกนะคะวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะปวดฉี่ปวดฉี่แล้วเนี่ยเขาปวดฉี่เลยสอนต่อไม่ได้แล้วเอาแค่นี้พอก่อนนะนะคะรักพวกเราทุกคนมากเดี๋ยวมาเจอกันนะคะขอบคุณครูลุงสุดหัวใจค่ะป้าเกมถูกออกแบบมาให้ชนะตั้งแต่ต้นโค้ชตายบอกชัดค่ะครูรุ้งชัดค่ะลูกหญิงสมหญิงสุรินทร์บอกมันชนะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจริงไหมหนุ่ยและหนุ่ยคือคนนั้นลูกหนุ่ยไม่เคยหยุดลงมือทำหนุ่ยเดินเกมต่อหนุ่ยสำเร็จมากขึ้นคุณหนุ่ยศิริวัลย์จันทร์ศรีอะค่ะบางครั้งครูคิดว่าเวลาครูเปิดคอร์สแล้วเขาก็ลงทุกทีเลยอะเขาตั้งคอร์สเรียนครูรุ้งให้เป็นตัวล่อเป้าหรือเปล่าคะฉันสำเร็จตลอดฉันก็ลงเรียนคอร์สครูลุงต่อฉันก็สำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกฉันก็ลงเรียนคอร์สแม่ลุงต่อฉันก็สำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกแบบนี้ส้มโอเพิ่งเข้าเหมือครูเพิ่งเห็นลูกเกี้ยกัญญาตัวล่อเป้าที่ครูพูดคือใช่ทุกคำคุณแร็กบอกคุณเฮนรี่ใช่เกมชนะพรุ่งนี้เนสเขียนเกมของตัวเองกำหนดด่านตั้งรางวัลแต่ละด่านและลุยค่ะแม่เยี่ยมมากเนสซี่เยี่ยมมากเนสซี่ขอบคุณพี่หนิงค่ะครูไปเข้าห้องน้ำแล้วนะนะคะโตขึ้นจากทุกคอร์สของแม่จริงๆค่ะลูกหนุ่ยศิริวัลย์จันทร์ศรีนะคะโอเคชนะทางเดียวปิดประตูแพ้ยอดเยี่ยมคุณทิพย์เทพนะคะโอเคยอดเยี่ยมมากซูเปอร์ VIP คือตัวล่อเป้าค่ะโอ้โหตัวล่อเป้าของคุณแร็กนะคะมันมีค่ามีความหมายกับเขานะคะซูเปอร์ VIP คือตัวล่อเป้าของแร็กค่ะสุดยอดมากแร็กอ่ะโฟลหนูคือตัวล่อเป้าได้คำตอบละสุดยอดมากพี่ไนตี้แอลจะสำเร็จแล้วไปเจอครูแน่นอนค่ะคุณแอลยอดเยี่ยมค่ะหนูดีบอกหนูจะตั้งเป้าไป private coaching กับแม่เป็นตัวล่อเป้าสุดยอดมากหนูดีสปลาวสบายดีสบายดีสปลาว
ดีด้านะคะเรียนทุกคอร์สปังทุกคอร์สนะคะคุณเฮนรี่บิลเลียนส์ค่ะใช่ค่ะตัวล่อเป้าคือคอร์สครูรุ้งสุดยอดนะคะชิชนกบอกตั้งเป้าแสนแรกจะซื้อ iPhone เครื่องใหม่ค่ะยอดเยี่ยมเนซี่บอกขอบคุณมากๆค่ะแม่รักแม่เสมอรักเนสเสมอเหมือนกันนะคะวันนี้คลิปเก่าเด้งขึ้นมาแล้วแม่ก็คิดถึงเราเลยนะน่ารักนะคะเนซี่เป็นคนน่ารักมากขอบคุณครูรุ้งมากค่ะกำลังใจที่ดีที่สุดหนูเกือบจะเลิกล้มความคิดที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วนะแต่พอมาเจอไลฟ์นี้มีพลังเดินต่อมากค่ะขอบคุณครูที่สุดแดงจ๋าดีใจที่แดงพิมพ์แบบนี้มาให้ครูยอดเยี่ยมมากขามบอกการไปเจอแม่สักครั้งคือตัวล่อเป้าครับสุดยอดนะคะสุดยอดทุกคนเลยครูอ่ะไม่ได้สอนบ่อยไม่ได้ออกมาไลฟ์ทุกวันเพราะว่าลูกศิษย์ครูจะได้มีเวลาเอาสิ่งที่ครูสอนไปลงมือทำพวกเราว่าดีไหมคะที่นานๆทีครูออกมาไลฟ์แบบนี้พวกเราว่าดีไหมคะหรือว่าลูกอยากให้แม่ออกมาไลฟ์บ่อยๆเป็นกำลังใจเป็นขุมพลังไม่ต้องไลฟ์นานก็ได้แม่แม่มาไลฟ์ทุกวันได้ไหมวันละครึ่งชั่วโมงสอนวันละเรื่องก็ได้เอาแบบไหนดีเอาแบบไหนดีลูกทุกครั้งที่ครูรุ้งสอนฝนได้สติทุกครั้งเลยค่ะขอบคุณครูรุ้งมากๆลูกฝนดีด้าบอกขอบใจครูรุ้งนะลูกดีใจสุดยอดนะคะดีครับแม่ลุงเอาแบบไหนเอาแบบไหนแบบที่หนึ่งนานๆมาทีไลฟ์ยาวแล้วก็เว้นวรรคให้ลูกศิษย์ได้เอาไปลงมือทำแบบเนี้ยหรือครูคะครูมาบ่อยๆได้ไหมคะอาจจะสอนวันละ1เคล็ดลับก็ได้ครูลุงวันละ40นาทีวันละ35นาทีหนูอยากได้แบบไหนมากกว่ากันหนูต้องโหวตแล้วเอา1หรือ2โหวตแม่ไม่ลบคลิปนะคะลานาแม่ไม่เคยลบคลิปเลยลูกนะคะขอไปเจอตัวครูเป็นๆในปีนี้รัชนีประกาศก้องต่อจักรวาลแล้วค่ะ I want to see you every day เจติ๊กทุ่งลุงฉันคงต้องสวยแบบเดิมมุกตาโฟลลูกอ่ะคือมันเป็นคนสวยมุกตาลูกคือต้องโฟลสวยถูกต้องดีมากบ่อยๆค่ะได้พลังคุณโจนาธานเอาแบบไหนคะมาบ่อยๆคุณเฮนรี่บอกแบบที่1อ่ะดีแล้วครับนานๆมาทีนะคะเอาแบบที่2หนูนาฟาดเงินล้านดีไหมไอซ์เปิดโหวตเดี๋ยวแม่ตั้งพี่ไอซ์เปิดโหวตเป็นใช่ป่ะที่ตั้งเป็นกระทู้เปิดโหวตอ่ะแล้วให้ลูกศิษย์โหวตดีกว่าคือไลฟ์อาทิตย์ละวันอาทิตย์ละ2วันแบบนี้ดีแล้วหรืออาจจะไลฟ์อาทิตย์ละ4วันแต่มาครึ่งชั่วโมง40นาทีครึ่งชั่วโมงเอาแบบไหนเอาแบบไหนมาทุกวันค่ะครูคุณขวัญตาบอก40นาทีก็ได้แบบที่2เพราะยังไงแม่ก็ยาวให้เราสุขใจไม่ใช่แล้วลูก นะคะ1ให้ทุกคนไปฝึกทำพี่มุกบอกนานมาทีดีกว่าพี่มุกจะได้มีเวลาไปเอฟเสื้อผ้าอบเชยพลังของครูลุงต่อตรงเข้าใจง่ายมากคุณมิลานเบอร์ลินดีใจนะคะอยู่ด้วยกันตลอดเลยรักคุณมิลานเบอร์ลินนะคะเดี๋ยวเปิดโหวตแล้วกันเดี๋ยวแม่เปิดโหวตหนูดีบอกแบบที่1ก็ดีแล้วนะแม่อย่างเงี้ยนะคะได้พลังทุกครั้งที่แม่มาคุณสรัญญาบอกครึ่งชั่วโมงไม่มีอยู่จริงท่านอัยการพลอยท่านอัยการพลอยทิติรัตน์บอกครึ่งชั่วโมงไม่มีอยู่จริงอ่ะเราจบตรงนี้เลยเราจบตรงท่านอัยการพูดแบบนี้เลยแล้วกันท่านอัยการเบรกหัวเอี๊ยดเลยนะคะไลฟ์อาทิตย์ละ1วันกับคลิปสั้นคุณเจตสิกบอกว่าไลฟ์อาทิตย์ละ1วันแบบนี้ล่ะครับแต่ขออาทิตย์ขอคลิปสั้นอาทิตย์ละ2คลิปครับโอ้ดีเปล่าไอ้เฮ้ยดีนะคุณเจตสิกคุณมาทีหลังเงียบๆนี่แต่เหมือนเป็นพระเอกเลยนะเหมือนเป็นพระเอกเลยนะข้อ1ครูจะได้ไม่เหนื่อยใครคิดถึงก็ไปย้อนหลังไลฟ์เก่าแล้วกันครับอ้าวเธอไปว่าเขาเหรอขามท่านอัยการพลอยก็คือจบแบบที่อัยการพลอยพูดเนี่ยแหละจบตรงนี้เลยนะคะจบตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจจะหยุดทั้งใจไว้ที่พลอย
พลอยจุดหัวใจไว้ที่พลอยจบตรงอัยการเนี่ยนะคะมุกตาหนูมาจากคอร์ส21วันมุกตาเดี๋ยวแม่จะไปตรวจ Facebook หนูต้องสวยมุกตาหนูต้องสวยเข้าใจนะมุกตานับตังค์บอกเอาแบบที่1ระยะยาวแล้วก็ให้เวลาไปลงมือทำโอเคหยุดตรงนี้ที่พลอยไม่ไปไกลแล้วพลอยอัยการพลอยเบรกหัวทิ่มหัวตั้มเลยนะคะอ่ะไปแล้วล่ะค่ะจบตรงอัยการพลอยอะค่ะจบตรงอัยการพลอยที่บอกว่าครึ่งชั่วโมงไม่มีจริงขามเธออยู่ฝ่ายเดียวกับอัยการพลอยนะเนี่ยได้ยินแม่บอกไลฟ์สั้นกดดู1ชั่วโมงอัพหนูได้ส่งกันบ้านที่เฟซส่วนตัวแม่ด้วยค่ะมุกตาฉันจะไปตรวจ Facebook เธอมาบอกโฟล์กตอนได้งาน200ล้านมุกตาเดี๋ยวไปคุยกับมุกตาก่อนนะคะเดี๋ยวคืนนี้ครูลุงไปแล้วนะคะครูลุงขอไปอินบ็อกซ์คุยกับมุกตาก่อนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะพี่มุกจะเอฟตุ้มหูนะคะอันนี้ซื้อมาคู่เดียวนะคะคอลเลกชันล่าสุดของ Chanel นะคะพี่มุกก็เดินเข้าช็อป Chanel แล้วก็ไปซื้อเลยค่ะไม่ต้องมาเอฟต่อค่ะไม่ต้องมาเอฟต่อค่ะไปค่ะคุณแบงค์รักคุณนะคุณแบงค์ถึงคุณจะไม่กดปุ่มแชร์สวัสดีพี่ปูกูรู้ TikTok เข้ามาแล้วแชร์ได้นะครับคุณสิรินทร์โอ้ขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณก็ยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับโอเคนะปิดได้แล้วลูกก่อนที่แบบจะอ่านคอมเมนต์แล้วฮาไปก่อนนี้ปิดเถอะลูกไอ้ปิดเถอะคอมเมนต์ทุกคนบอกพี่ว่า1ชั่วโมงทั้งนั้นแหละครึ่งชั่วโมงไม่มีจริงนายตี้นายโชติกาสวัสดีลูกทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่ง